ปัญหาก็คือว่าสมมติถ้าเราเอา a นะคะ1แถวใช่ไหมคะมาแล้วมันต้องของ parallel algorithm นะคะเราก็จะยกตัวอ,อย่าง parallel algorithm เทคนิคนะคะการออกแบบนะคะที่สำคัญสำคัญแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของ complexity นะคะว่าเราวัดเวลาที่เร็วขึ้นอย่างไรนะคะแล้วในเรื่องของ optimality นะคะก็จะมีส่วนทฤษฎี เล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะไปส่วนที่เป็นภาคปฏิบัติกันบ้างนะคะจริงๆในส่วนของอโมเดลการคำนวณของพาราลในส่วนของพาราลิซึมเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะคะที่เรามองนะคะอย่างเช่น architecture ข้างล่างเป็นแบบไฮเปอร์คิวบ์นะคะเป็นแบบบัตเตอร์ฟลายนะคะ เหมือนกับ FFT หรือ Fast Fourier Transform นะคะ Architecture เป็นแบบ Fully connected นะค,ะคือหนดเชื่อมต่อกันหรือเป็น Network ชนิดไหนนะคะหรือเป็นโมเดลแบบ Distributed memory กับ Shared memory นะคะหรือเป็นโมเดลแบบ SIMD กับ MIMD นะคะก็แล้วแต่เราเรามองว่าโมเดลการคำนวณเราอะมี Architecture นะคะรูปแบบไหนนะคะแล้วเราก็ต้องดีไซน์ a l g o r i t ึ m เ,เราเนี่ยให้สอดคล้องกับ Architecture ของเราด้วยนะคะ ก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวิธีการออกแบบ parallel algorithm นะคะที่สำคัญนะ,ะจริงๆแล้วก็ต้องมาจากพื้นฐานที่เป็นโค้ดที่เป็น Sequent i a l ก่อนการทำงานแบบ sequential เนี่ยนะคะมันคือถ้าเราเขียน sequential ไม่ได้ดีแล้วเราจะเขียน parallel version นะ่ะไม่ได้ดีด้วยนะคะโดยทั่วไปแล้ว เราก็จะต้องแอดซูมว่า parallel version ที่เราพัฒนาเนี่ยก็จะเทียบกับ sequential version ที่ดีที่สุดนะคะแล้วกอ็อีกอันนึงก็คือนะคะในเรื่องของวิธีการแบบบ o ทฟ for สำหรับ a า a l l e l p r o l e s s i n g เนี่ยนะคะก็คือ,อสามารถทำได้นะคะก็คือโดยการที่อย่างเช่น อาจจะใช้เซ็นเ t อร์กร g o ิ i t h มนะคะแต่ว่าเราก็รันแต่ละรันโปรเซสเซอร์แต่ละตัวเนี่ยกับเซ็นเซอร์กราดิชั่มที่ที่ที่มีอยู่นะคะแล้วก็ใช้พวก initial condition ที่ต่างกันลักษณะเหมือนกับ random นิดๆนะคะช่วยกันหาคำตอบอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะวิธีที่เป็นไปได้ก็คือใช้คอมไพเลอร์ช่วยนะคะในการ optimize หรือมองหาพาราลิซึมนะคะของโค้ด ซเนเชียลที่มีอยู่นะคะหรืออาจจะใช้พวกแอดวานซ์ซีพียูนะคะซีพรูปแบบที่พิเศษช่วยในการ o p t i m ม z ล c o โค้ดนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะดูวันนี้นะคะก็คือเป็นส่วนของอันแรกก็คือเราต้องพยายามมองหาส่วนของอัลกอริทึมนะคะที่สามารถมาพัฒนาหรือแปลง การทำงานเป็นแบบขนาดได้นะคะนี่คืออส่นแรกคราวนี้ในเชิงลิสตีก็คือสปีดอัพที่เราวัดเนี่ย <ๆ S 1> ก็คล้ายๆกับวิชาอาร์กิเลนเจอร์ที่เราเรียนนะคะเราก็จะวัดสปีดอัพนะคะจากจริงๆแล้วอ่ะก็คือเวลาที่ได้นะคะของโคสซิเวนเชียลนะคะแล้วก็หารนะคะเวลาที่ใช้นะคะสำหรับโคเ e อร์เรลนะคะที่มีอยู่คราวนี้ สมมุติว่าเราให้เวลาของ s e q u e n t i a l algorithm เราก็คือเป็น t star n นะคะสมมติเวลาเราพูดถึงอัลกอริทึมเนี่ยนะคะคอมเพล็กซิตี้เราก็ต้องมีอินพุตไซส์ใช่ไหมคะก็คือเป็นตัวแปรนะคะคือ n และเวลาของพาราแล้วอัลกอริทึมเราเนี่ยนะคะก็จะต้องมีอินพุตไซส์เดียวกันใช่ไหมคะแต่เราจะมี p ห้อยด้วยเพราะว่า p ตัวเนี้ยคือจำนวนโปรเซสนะคะหรือโปรเซอร์ที่เราใช้ในการแก้ปัญหาวันสมการก็คืออเจ้า ชี star n เนี่ยซีเบนเชียลนะคะแล้วก็หาร tpn นะคะโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยสปีดอัพที่ได้เนี่ยก็จะยังไงก็ไม่เท่ากับเอ่อคือไม่เกินจำนวนโปรเซสเซอร์ที่เราใช้นะคะอย่างมากที่สุดคือที่ดีที่สุดก็คือเท่ากับจำนวนโปรเซสเซอร์ที่เราใช้นะคะก็คือสมมติเรามี4ี่โปรเซสเซอร์สปีดอัพเราก็จะไม่เกิน4เท่านะเออ ถ้าเราได้เกือบสีเท่ากด็ดีมากแล้วนะคะหรือถ้าเรามี10ก็ไม่ควรเกิน10เท่านะคะคราวนี้ Efficiency ก็จะเป็นส่วนกลับของอสปีดเวลาในการคำนวณน,นะคะของเรา,าั้นก็จะเทียบกับจริงๆเนี่ย Efficiency ก็คือในส่วนของอในส่วนของอ a ร์เรล l l ซ์เนี่ยเราจะมองถึงคล้ายๆล้า utilization ะะคล้ายๆอย่างนั้นก็คือเห็นเห็นไหมคะว่าเราจะพูดถึงสัดส่วนนะคะก็คือ t 1 n ก็คือเราใช้1นึ่งโพลิเซอร์อนะคะแล้วก็หารด้วยนะคะ p t p นะค,ะคือ,อ,อ n นะคะเพั้นจะดูว่า e f f i c i e n c y เราเนี่ยเ,เข้าใกล้หนึ่งหรือเปล่านะคะถ้าเข้าใกล้หนึ่งเนี่ยก็ คือแปลว่ากอรอิชั่มที่เราดีไซน์อ่ะดีนะคะคือเรา utilize จำนวนโปรเซสเซอร์ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยได้อย่างดีที่สุดแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะจะไม่ใช่นะคะก็คือ,คอถ้าขอบางกอรอิชั่มเนี่ยมันจะทำให้โปรเซสเซอร์บางตัวทำงานหนักตัวบางตัวแทบไม่ทำงานเลยก็มีนะคะเพราะนั้นคำว่า efficiency ของเราอะ่ะ นะคะก็คือเราพูดถึงเรโซตรงนั้นนะคะอันนี้คือในแง่ของเวลานะคะที่เราพูดไปนะ T e q u e n t i a l ก็โดยประมาณเท่ากับ T parallel นะคะคูณกับ n p r o c e s s o r นั่นเองก็คือก็คือ s p e e d up ที่เราควรจะได้อะจริงๆอะ่ะก็คือไม่เกิน n น,นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราได้อ p t i m a l พอแล้วอัลกอริทึมที่เราที่เรามีอยู่เป็นออพติมอลก็หมายความว่ายังไงหมายความว่ามันจะเป็นออ,ออเดอร์เทียบกับคือเบสโนนซีเวนเชียลอัลกอริทึมนะคะ This, ก็คือ d u ักเนี้ยนะคะเราจะมองสมการเนี้ยคือ t พอแล้วคูณกับ n เนี่ยนะคะแล้ว T s เซเวนเชียลตัวเนี้ยก็จะหมายถึงเวลาของซ e เวนเชียลอัลกอริทึม ที่ดีที่สุดแล้วอะที่ออพติมอลที่สุดแล้วนะคะก็แปลว่าพาแล้วัลกอริทึมเราเนี่ยที่ดีไซน์มาก็คือออพติมอลอัลกอริทึมนะคะคราวนี้ออ,อันนึงที่สำคัญคล้ายๆกับที่เราเรียน NP complete นะคะในอัลกอริทึมในวิชาอัลกอริทึมเนี่ยนะคะเราก็จะมีคลาสของปัญหอเช่นเดียวกันในเชิง ในส่วนของพ a r a แล้วอ l g o r i t ทึมดีไซน์เนี่ยนะคะเรียกว่า nc นะคะลองไปเปิดดูซิว่า nc เนี่ยย่อมาจากอะไรนะคะคลาสอ l g o r i t ทึมคลาสของปัญหาเนี่ยก็คือ nc นะคะก็คือหมายถึงว่าจะเป็นปัญหาที่สามารถ o ซ v e หรือว่าแก้ได้คือด้วย parallel algorithm นะคะคือของเดิมในวิชาพาร์แล้วในวิชาอัลกอริทึมเราจะใช้ l ลาส P คลาส NP ใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนพายแล้วกริทึมเนี่ยเราจะใช้คลาส NC นะคะเพราะนั้นสเตปเราจะมองที่สเตปในการแก้ปัญหาคล้ายๆกับ P กับ NP ที่เราเรียนไปนะคะแต่ว่าเราจะมองสองตัวก็คือที่หนึ่งเนี่ยคืออัลกริทึมเราอ่ะจะใช้จำนวนโพเลเซอร์นะคะเ,เท่ากับ P ใไหม PN แต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นในฟอร์มของโพล y น o ม i a l ลบาวนะคือเป็นสมการคือจำนวนโพลิเซอร์เนี่ยเป็นสมการโพล y น o ม i a l ลนะคะตามตามนี้นั่นเองนะคะ pn ก็คืออ,อยู่ในออเดอร์ของ n ยกกำลัง k นะคะ sum constant k นะคะ problem size n นะคะก็คืออยู่ในฟอร์มของโพล y น o ม i a l ลนะคะก็คือหมายความว่า อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของจำนวนสเต็ปในการแก้ปัญหานะคะจำนวนเสียบในการแก้ปัญหาเนี่ยนะคะก็จะเป็น o l y n o m i a l function เช่นเดียวกันนะคะซึ่ง o l y n o m i a l function ที่ว่าอยู่ใน Log Form ก็คือ Order ของ l o อ N นะคะยกกำลัง M นะคะ N คือขนาดของปัญหานะคะ M คือ Constant ใดๆสักตัวหนึ่ง นะคะ,ะนันหมายถึงว่า2ออย่างเนี่ยก็คือปัญหาจอยู่ในคลาส NC เนี่ยก็ต่อเมื่ออันที่1นนะคะจำนวนโพลิเซอร์ที่ใช้นะคะอยู่ในฟอร์มของ n กำลัง k นะคะก็คือเป็นโพลิเอลฟังชันนะฟอร์มอันที่2ก็คือ,เอ,อสเต็ปในการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นโพลิเอลฟังชันเหมือนกันนะคะแต่เป็นโพลิเอลฟังชันในรูปของล็อกของ problem size นะคะ เพราะนั้นอันนี้คือ,อสอง property สำคัญก็คือปัญหาที่อยู่ใน Class nc ได้นะคะมันก็จะเหมือนกับตอนที่เราเรียน np complete นะคะก็คือเราไม่รู้ว่า np เท่ากับ p ไหมเช่นเดียวกันในตัวอย่างนี้ก็คือเราก็ไม่รู้ว่า nc เท่ากับ p ไหมซึ่ง p ก็คือ c คลาสอของอในปัญหาที่แก้ได้ในเวลา polynomial นั่นเองนะคะก็คือ ไอตัว p ตัวนั้นแหละนะคะแต่ตอนนี้เรามีคลาส nc เพิ่มเข้ามาแต่เรารู้ว่าตามทฤษฎีแล้วอะ nc เนี่ยควรจะเป็น subset ของ p นะคะคือปัญหาที่แก้ได้โดยเป็นพวก m i ว l t ทา e มากริ i t h มเนี่ยนะคะก็เราก็น่าจะหา parallel version นะคะได้ใช่ไหมคะ อันนี้คือตัวอย่างของปัญหานะคะที่อยู่ในคลาส NC นะคะซึ่งคลาส NC เนี่ยปัญหาพวกนี้เราจะใช้บ่อยๆนะคะก็คือ prefix scan นะคะ parallel sorting selection นะคะ metric operation นะคะ parallel Con Cont e e t contraction expression evaluation e u l e r tour technique นะคะ,ะแล้วลก็ parallel algorithm สำหรับพวกกราฟต่างๆ นะคะพอแล้วซิงแมทชิ่งนะคะแต่ว่าเราคงไม่มีเวลาอธิบายหมดทุกอัลกอริทึมนะคะเราก็จะยกตัวยอย่างบาง Al um, อัลกอริทึมที่สำคัญสำคัญนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้สิ่งพวกนี้ก็จะเรียนในวิชาพอาแล้วอัลกอริทึมนะคะคราวนี้ลักษณะ,ะที่เป็นข้อเสนะียของปัญหาอยู่ในคลาเซนซีเนี่ยก็คือว่า เราบอกว่าปัญหาในคลาสคือคลาสเซนเซียจะมีอัลกอริทึมที่คือมันเป็นอัลกอริทึมที่เรารู้ว่ามันพาแล้วไลเซเบิลใช่ไหมคะคือเราสามารถหาอัลกอริทึมพาแล้วอัลกอรอยชึ้มที่ทํางานในประมาณฝ uh, ั่งพอร์เชมอลสามลักษณะของล็อก n เต็มได้นะคะแต่ว่า,า utilisation ของแต่ละโปรเซสเซอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะคะ มพะนตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยที่นึกออกก็คือการทำ binary search ใช่ไหมคะตัว binary search เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็จะ,ะเปรียบเทียบกับโหนดตรงกลางก่อนแล้วก็ไปซ้ายหรือไปขวาใช่ไหมคะเพราะ,ะการที่เราเสิร์ชซ้ายกับขวาพร้อมกันเนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยมันสามารถทําให้เวลาในการเสิร์ชเนี่ยเราลดลงไปเป็นคือเป็นมันเป็น l o g in step ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเราเอาพาราไดลเซิร์ชเอาเอาเอาไบนี้เสิร์ชเนี่ยมาทำเป็นพาราไดล์เวอร์ชันเราก็จะรู้ว่าคือมันจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนั่นแหละอีกด้านหนึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกค้นหาเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เอฟฟิชิเอนนคะอันนี้คือความหมายของเขานะคะคือเราไม่ได้พูดถึงเอฟฟิชิเอนซีแต่เราพูดถึงว่ามันสามารถแก้ปัญหาในลักษณะของพาราลดสกอริทึม ในฟังก์ชันในฟอร์มของเรา i n s t e a เท่านีเา้เขาก็บอกว่าอันที่อีกอันหนึ่งก็คือนะคะว่าคือในปัญหาในาในคลาส nc เนี่ยนะคะคือเราสนใจก็คือแค่ว่าใน general case ที่มีจำนวนโพล c เ s อร์มากๆ p r โพล s เ o อร์มากๆที่ว่าเนี่ยนะคะคือหมายถึงเพราะเรนเป็น อยู่ในฟังก์ชันของโพลินอมิ a l ลฟอร์มนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงอะเราอาจจะไม่มีจำนวนเบรเซอร์เยอะขนาดนั้นนะคะเพราะในความเป็นจริงเราอาจจะมีประมาณ4ข้อ8ข้ออะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกจริง,รงๆแล้วเนี่ยคือจำนวนเบรเซอร์มันอาจจะเป็นลักษณะของสับลีเนียหรือว่า โพสพลิโนเมียวก็นะคะอันนี้คือเทอมที่เขาใช้นะค,ะ <Good. S 1> ครับคราวนี้เรามาดูโมเดลแอสซัมชันที่สำคัญนะคะในการ derive ฟอร์มพาเล่กอริทึมก่อนอันแรกที่ต้องรู้จักก็คือตัวพีแรมโมเดลนะคะมันก็คล้ายๆกับตอนที่เรา uh, เรียนวิชา o S นะคะเราก็ต้องพูดถึง m อ m o r y Model นะคะลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้น P-RAM Model อะ่ะก็จะย่อมาจากคือ RAM ก็คือ Random Access ใช่ไหมคะ P-RAM ก็คือแ a ลว่ l แล้ว Random Access ก็คือหมายความว่า p r o c e s s o r ทุกตัวเนี่ยนะคะสามารถเข้าถึง Memory เนี่ยก็คือ RAM ได้ใน Lock Step ก็คือเข้าถึง Memory ได้ใน Constant Time เพราะว่ามันเป็น random memory access นะคะอันนี้ก็คือขยายความต่อมาจากไอตัว ram ram model นะสำหรับ s e t i a l version นะคะสมว่าจำนวน processor เนี่ยเป็น infinite นะคะแล้วก็ processor มี local memory นะคะตัว global memory เนี่ยคือ accessible สำหรับทุกๆ processor ที่มีอยู่แล้ว processor ก็คือมี operation การอ่านการเขียนใน global memory เนี่ยนะคะ แล้วโปรเซอร์รันโปรแกรมเดียวกันก็คือเป็นลักษณะของซิมดี้นะคะใน p ีแ m มโมเดนะคะก็ตามรูปประมาณนี้ก็ค,คือทุกโปรเซอร์เข้าถึงก็ค,คือ Memory ได้อะนะคะในเวลา constant ไทม์นะคะมี g l o b a l memory นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็น assumption ที่สำคัญที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ complexity นะคะ ของเอลกริท uh, ึมพาร์เรลเวอร์ชั่นที่เราสร้างขึ้นมานะคะอันนี้คือภาพนะคะคือเรามี Common Memory, Global Memory แล้วเราก็ม memory, ีแต่ละโปรเซอร์เข้าถึงได้พร้อมกันนะคะคราวนี้อัอนหนึ่งก็คือเราก็เปรียบเสมือน memory เราก็มีเป็น Memory c e l l นะคะเพราะนั้นแต่ละโปรเซอร์ก็จะอ่านแต่ละช่องอะ นะคะคือ P1 ก็อ่านช่องหนึ่ง P2 ก็อ่านช่องหนึ่งก็คืออ่านเป็นเซลล์เซลล์นะคะแล้วก็อ่านได้เขียนได้นะคะคือทุกทุกโปรเซอร์ก็มีสิทธิ์อ่านทุกเซลล์นะคะเขียนทุกเซลล์นะคะแล้วก็โปรเซอร์สองตัวนะคะ PIPJ สามารถสื่อสารกันได้ในคอนสแตนท m e นะคะก็คือสื่อสารการผ่าน m e m o r y c e l l นะคะอย่างเช่นะแล้วก็อย่างเช่น PI อเขียน Message ลงไปในเซลล์นะคะนะคะเอ,อ X ที่เวลาทีนะคะแล้ว PJ นะคะนี่เป็น PJ นะ,ะก็ต้องก็อ่าน Message มาได้นะคะในเซลล์นั้นในเวลาถัดมาอันนี้คือ c o n s t a n t time ที่ที่ a s s ซูมนะคะ ก็คือแชรเมก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารนะคะระหว่าง2 p r o พลเซอร์นะคะหรือ2%โปรเซสคราวนี้ Operation mm hmm. ที่สำคัญเกี่ยวกับการอ่านการเขียนนะคะคร mm hmm. านี้ก็ขึ้นอยู่กับส u ม p t i านเราว่ารูปแบบของออการาเข้าถึง m e มรี y เราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะเราก็จะวิ Lock in, เคราะห์ log n วิเคราะห์เวลา Complexity ตเนี่ยตามรูปแบบของ Memory m o เดลนะคะ นี้สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการอ่านการเขียนนะคะถ้าเป็นแบบที่1ก็คือ C R E W ก็แปลว่าเป็นลักษณะของ concurrent read นะคะ exclusive write ก็คืออ,อนุญ,ญาตให้ p r o สเซ s o r เนี่ยอ่านนะคะ memory cell เดียวกันได้พร้อมกันนะคะแต่การเขียนเนี่ยเป็น exclusive ก็คือถ้าหลายๆ processor เนี ALLY, ่ยต้องการเขียนที om, ่เซลล์นั้นก็คือจะต้องเขียนทีละทีละรเซสเซอร์นะคะถ้าเป็น concurrent concurrent line เนี่ยก็จะดีที่สุดใช่ไหมคะคืออ่านได้พร้อมกันอ่านเซลล์ได้พร้อมกันเขียนเซลล์ได้พร้อมกันนะคะวันโดยทั่วไปเราก็ใช้ assumption CREW นะคะนะคะแต่ว่าเราเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่กริทึมที่ทำงานถูกต้องนะคะในโมเดลของ cr ew เนี่ยก็จะทำงานถูกต้องตามโมเดลของ cr cw ด้วยแต่ในทางกบกัารไม่ใช่นะคะ <c oughs> ก็คือถ้าทำงานถูกต้องใน cr cw อาจจะไม่ได้ทำงานถูกต้องใน cr ew ก็ได้นะคะ <c oughs> นี่คือตัวย่อทั้งหมดที่เป็นไปได้ใช่ไหมนี่แบบที่เป็น sequential version นะก็ <c oughs> คือแบบแรกคือ erew นะคือ m มมโมรีเรา Exclusive Read Exclusive w r i t e นะคะทำได้ทีละโปรเซสอะนะคะแล้วก็เราก็มี C r E W นะคะ C R C W นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเหมือนกับมันก็ค่อยค่อยขยายจาก E I E W นะคะแล้วก็ไป C R E W นะคะแล้วก็ไป C R C W นะคะนะคะ ตนี้ในส่วนของ crcw เนี่ยนะคะมันจะสามารถทำงานได้ใน Constant Time ก็คือทุกๆุกโปรเซอร์อเนี่ยเขียนได้อ่านได้พร้อมกันก็จะถือว่าเป็น Constant Time แต่ถ้าเกิด c i c w เนี่ยนะคะอีตอน exclusive write เ,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 เนี่ยนะคะก็คือมันจะ access หรือมันจะเขียนได้ ทีละทีละหนึ่งทีละหนึ่งโปรเซสเซอร์ uh, producer, นะคะอย่างดีที่สุดก็จะรันในเวลา log n log n time step นะคะนั้นอ่ uh, CRCW จะไม่สามารถคือเวลาจะไม่มีทางดีกว่า log n อ่ uh, uh, ไม่มีทางดีกว่านะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ uh, เขาบอกว่าไม่มีทางดีกว่า ERW E, e uh, log n เท่าแค่ okay. นะคะประมาณนี้นะคะวันนั้นคือจริงก็ค,คือเหมือนเหมือนเป็นคล้ายๆอัปเปอร์บ่าวนะคะอัปเปอร์บ่าวที่ CR CW ทำได้นะคะแบบนี้ก็คือตามที่บอกก็คือว่า ถ้าเกิดว่า EIW เนี่ยรันในเวลา l o g in time นะคะ CIEW ก็จะรันในเวลาล็อกของ l o g in time นะคะรานนั้นโดยสรุปนะคะคือ Assumption ของ PRAM นะคะอันนี้ก็ที่ควรรู้ไว้นะคะก็คืออันที่หนึ่ง Input Output คือ share s h a r e memory cell นะคะ แช์เมมโมรีเซลล์เนี่ยเก็บตัวเลขขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็ได้คือเราไม่ได้บอกไซส์นะคะเซลล์นั้นขนาดเท่าไหร่อินสรักชั่นแต่ละอินสรักชั่นใช้ยูนิตไทม์คือ1ห,หน่วยเวลาแล้วก็อินสรักชั่นเนี่ยจะต้องซิงโครไนซ์กัน across processor นะคะคือเป็นลักษณะของซิมดีนะคะในส่วนของ Instructions ซตเนี่ยก็จะมี accumulator นะคะ architecture นะคะ memory cell นะคะ อ่าสูญก็จะมีก็คือจะสะสมค่าบวกค่าเพิ่มอะไรอย่างี้ได้โอเป a เรชั่นมัลติพลายด c ไว์นะคะใช้เอ,อ่อคือ o อ่ r โอแบรนที่เป็นคอนสแตน t ์เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะเอ่อคือเราไม่ได้เอ่อสนใจเคสคือไม่ต้องการให้เคสนี้เกิดขึ้นนะคะคือเอ่อจะได้ตัวเลขที่แบบว่าใหญ่ มากๆขึ้นมานะคะก็เลยสูมว่า divide กับ multiply take c o n s t a n t of brand นะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นในแง่ของ complexity ของ p ram model นะคะก็คือสำหรับแต่ละ processor เนี่ยในแง่ของเวลาเราก็จะนับจำนวน instruction ที่ execute ในแง่ของ space ก็คือหมายถึง memory access นะคะว่าใช้กี่ครั้งในการ เออ access memory กี่ครั้งนะคะถ้าในแง่ของอะระบบนะทั้งหมดเนี่ยเวลาที่เราวัดก็คือเราจะวัดจากเวลาที่ processor ทำงาน processor ไหนทำงานชา้าที่สุดอันนั้นก็จะเป็น maximum คือ longest running time ที่พูดถึงอันที่สองคือ efficiency ของ h a r d ดแวรก็คือ maximize จำนวน active processor คือ maximize parallelism นะั่นคือต้องการ maximize utilization นะคะคือให้ทุกทุกรเซสเซอร์เนี่ยทำงานเออในเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมากที่สุดนะคะนี่คือ efficiency ของฮาร์ดแวร์คือ utilization นะคะคราวนี้อ่าในโมเดลของ p ram เนี่ยปัญหาสองปัญหาก็คืออันที่หนึ่งปัญหาแรกคือการ activate processor นะคะก็คือรูปแบบการ activate processor เนี่ยให้มันทำงานนะคะ รูปแบบที่สองสิ่งที่สองสิ่งที่อันที่สองที่สำคัญก็คือในส่วนของแชร์เมมโมรีแอคเซสนะคะว่าเมมโมรีจะแอคเซสยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็คือจริงๆแล้วคือเราต้องการแม็กซิมายพาราลลิซึมนะคะคือแม็กซิมายแอคทีฟโปรเซสเซอร์ใช่ไหมคะแล้วก็มินิมายเมมโมรีคอนฟลิกต์นะคะเพราะว่าเมมโมรีคอนฟลิกต์เนี่ยจะทำให้เ,เกิดซีริลลิเซชันเกิดขึ้นนะคะ อันที่1ก็คือส่วนของ activation นะคะส่วนของ activation เนี่ยก็จะมีรูปแบบของการ activate processor นะคะสสไตล์ด้วยกันสไตล์ที่1เป็นสไตล์ที่ใช้บ,บ่อยๆก็คือเราจะเรียกว่าคล้ายๆกับ master slave นะคะตัว p 0ก็จะเปรียบเสมืนอนเป็น master นะคะแล้วตัว master เนี่ยก็จะจะแอคทิเวตนะคะตัวลูกๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยคือถ้าลูก ลูกตายแม่ก็ตายด้วยประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นสม่าเว่ามีแชร์เมมรี่นะคะแล้วก็โปรเซอร์ cessor, แต่ละตัวเนี่ยนะคะใช้เวลาคอนเซนท์ไทมในการแอคทิเวตคือในการที่จะเริ่มทำงานแบบที่สองเนี่ยจะเป็นลักษณะของเชนนิ่งนะคะก็คือแอคทีฟโปรเซอร์เนี่ย อันนี้จะเป็นสไตล์คล้ายค distributed นะคะก็คือ p r o c e s s o r แต่ละ,ะตัวเนี่ยสามารถที่จะ fork instruction เองได้นะคะสร้าง task ขึ้นมาเองได้นะคะลักษณะนี้อาจจะเป็นลักษณะแบบเป็น ring chain ก็ได้หรือว่าอาจจะคืออาชั้นงานเยอะแล้วชั้นก็สร้างอ fork อีกตัวขึ้นมาเป็นลักษณะของ tree l i n e activation ประมาณนั้นนะคะเพราะนั้นเวลาในการ activate เนี่ย ก็จะถูกบาวด้วย log p คือถ้าใช้เป็นลักษณะของ tree นะคะก็จะเป็น log p นะเพราะนั้นอย่างตัวอย่างในรูปนี้ก็ i p r e s s r ที่ I ก็จะ activate นะคะตัวลูกซ้ายกับลูกทางขวาอันนี้คือเป็นลักษณะของ tree นะคะคราวนี้สิ่งสำคัญเนี่ยอันหนึ่งนะคะก็คือเวลาเรา มีโปรเซอร์หลายๆโปรเซอร์ทำงานพร้อมกันและโปรเซอร์เหล่านี้ก็เชื่อมต่อกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะ,ะสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการซิงโครไนซ์กันนะคะระหว่างโปรเซอร์เหล่านี้นะคะตัวหนึ่งอาจจะทำงานเสร็จก่อนตัวหนึ่งเสร็จทีหลังตัวเสร็จก่อนก็ต้องมารอตัวเสร็จทีหลังอะไรแบบนี้นะคะจะมีเวลาในส่วนของซิงโครไนเซชันที่ต้องพิจารณานะคะ แล้วก็เราก็จำเป็นจะต้องนะฮะอย่างตัวอย่างเนี้ยนะคะก็คือถ้าเป็นในส่วนของเ a สิ l พา l ล t a เซ m เมนแล้วก็จะบอกว่า for all x in x do พา l ล e l ก็คือหมายความว่ารูปเนี้ยนะคะก็จะเป็นพ a l ล e l รูปนะคะคือแต่ i t e r a t i o n เนี่ยก็จะทำงานได้พร้อมกันนะคะ แล้วกนะะ็แบบที่2ด้านขวาก็คือ for each for each x p ram นะคะ will assign a processor which will execute instruction x นะคะอันนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งลนะค,ะคล้ายๆเป็น master slave นะคะก็จะ assign งานจ่ายงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบ conceptual model นะคะว่าเออเราก็ไม่รู้ว่า processor ไหนทำงาน อินสแตนชั่นไหนหรอกนะคะน,นี่ก็เป็นลักษณะของเมมรี y นะคะที่ที่เราพูดไปนะคะคราวนี้คำว่า c n c u r r e n t w r i t e เนี่ยจริงหมายถึงอะไรนะคะปัญหาของ c n c u r r e n t w r i t e ก็คือค่าสุดท้ายของ Memory c e l l นั้นน่ะจะเป็นค่าอะไร นะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้หลายค่าไงนะคะแต่ขอให้เป็นค่าที่ถูกสามารถเป็นค่าใดก็ได้แต่จะคำว่าถูกอาจจะเป็นไปได้หลายค่านะคะเพราะนั้นเขาก็อ s ะสมมติจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะ E R W ใช่ไหมคะก็คือมันจะสตรีคอ่ะมันจะ strict มากที่สุดนะคะแล้วถัดมาก็จะเป็น C R E W นะคะถัดมาก็จะเป็น common นะคะ common ก็คืออันนี้คือในแง่ของอว่าหลายๆโาย processor เนี่ยนะคะจะสามารถเขียนลงไปในเซลล์นั้นๆได้นะคะคือคือถ้าถ้าคนนี้ก็มีหนึ่งคนนี้ก็มีหนึ่งเนี่ยก็อนุญ,ญาตให้ใครก็ได้เขียนนะคะคือเรียกเป็นลักษณะ common cw นะคะ,ะแบบถัดมาก็คือเป็นแบบ arbitrary นะคะก็คือ,คอสมมติว่า เวอร์ซ์หนึ่งเขียน1อีกเวอร์ซ์หนึ่งจะเขียน0คือตัวไหนจะเขียนแล้วเป็นค่าสุดท้ายอ่ะเราไม่รู้แต่ว่าก็จะถูกแรนดอมเลือกขึ้นมานะคะก็นับว่าเป็นค่าถูกนะคะแล้วก็ที่มันเป็นรีสซิริสติกหรือพาวเวอร์มัุดคือก็คือใช้ปรายตี้นะคะว่าโศดมี p 0กับ p 1นะคะจะเขียนนี่แหละเราก็อาจจะให้ p รา i ตี คือคนเล็กน้อยนะคะเพราะน,นั้นก็คือค่าสุดท้ายจะเป็นค่าของคนเล็กแรงเปอร์เซ็นต์น้อยก็ได้นะคะเพราะนั้นนี้ก็คือจะเป็นส่วนของคล้ายๆเวสิชั่นนะคะจากความหมายจอะ่ะจากบิลวก็จะมีคำตอบเดียวใช่ไหมเราก็ค่อยๆไล่ออกมาเรื่อยๆนะคะนี่คือซีมานติกของคอมมอนคอมมอนไรท์นะคะ ยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเรามีเทเบิลนะคะ array เนะคะที่เก็บ Element 01นะคะแล้วเอาพุ t นะเป็นตัวแปรเนาะก็จะมีค่า0นะคะค่าเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราก็วนลูปแบบนี้ for each i งก็คือ i ตั้งแต่1ถึง5นั่นแหละดูอินพันแล้วนะคะถ้า ai เท่ากับ1น,นก็จะเอาพุทเท่ากับ1นน,นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือไอ้รูปเนี่ยมันทําพร้อมกันใช่ไหมสมมติมี half percent half overseer นะก็ทําบรรทัดเนี้ยห้าคือแต่ละคนก็ทำไอของตัวเองไปนะคะก็จะแย่งกัน output เอาพุทแหละนะคะแต่ว่าคําตอบล่ะนะคะคําตอบก็เปมมนนเรียบเสมือนเราคํานวณเอ่อบูลีนออนะคะก็ค,คือถ้าใครเจอหนึ่งใช่ไหมถ้าใครเจอหนึ่งเขาก็เอาพุทธหนึ่งเพราะนั้นถ้าสองคนเจอหนึ่ง นะก็ไม่เป็นไรก็เอาพุทธหนึ่งเหมือนกันก็ก็คือไม่ผิดก็ว่าหนึ่งก็เป็นเลขเดียวกันนะคะเันคำในลักษณะนี้นะคะก็จะเปรียบเสมือนเราเราคำนวณบูลีนอ่านะคะก็คือจริงเราเราไม่รู้ว่าใครจะเอาพุทธหนึ่งออกมาใช่ไหม อีกอันหนึ่งก็คือ,อสมมติว่าเรามีรูปแบบนี้นะคะ ai เท่ากับเนาะ ai บวก ai บวกหนึ่งนะคะแล้วสมมติอันเล A เเนาะเริ่มต้นเราเป็น0ูนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเเราก็ไล่สเตปอะก็คือไอ้เท่ากันหนึ่งสองสามสี่ไปใช่ไหมแต่ไอ้เท่ากันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยคือมันทำพาราแล้วทำพาราแล้วกัน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนเราคำนวณสามเหลี่ยมปาสคาลนะคะเพราะว่าไอสเตปพวกเนี้ยก็คือเราทำพร้อมกันใช่ไหมเพราะเรามีแต่ละโรเซเซอร์ก็ทำแต่ละสเตปนะคะก็จะเหมือนรูปนี้นะคะก็จะเห็นในสัดนั่นคือ Initialization นะคะเพราะนั้นสเตปที่หนึ่งก็จะเป็นเอนเลือกศูนย์อย่างนี้ใช่ไหม มันก็จะทำอ่นาอน,นี้ก็คือสีแต่ละสีก็จะแทนแต่ละโพเตเซอร์นะคะก็จะรวมแล้วก็เก็บไว้ใน AI ใช่ไหมเพราะแต่ละคนคำนวณ AI ของตัวเองนะคะก็จะเก็บเพราะฉะนั้นรอบที่หนึ่งเนี่ยก็คือจริงทุกคนก็อัปเดตแหละแต่ค่าที่เห็นเปลี่ยนก็จะมี อันนี้คือ0ูนย์บวกหก็จะเป็น1นะคะสเต็ปถัดไปนะคะก็แต่ละคนก็ทําแต่ละไอพร้อมกันนะคะค่าที่เปลี่ยนก็จะเห็นตรงสีฟ้านี้นะคะเป็น1แล้วก็ตรงสีชมพูเนี่ยมันเป็น2 1งหนึ่งบวกเป็น2นะคะต่อไปก็จะเป็นสเต็ปถัดไปนะคะก็แบบเดียวกัน2อบวกหเป็น3นะคะสีชมพูสีฟ้าเป็น1นบวกสเป็น3 0มศูนย์บวกหเป็น1นะคะ ประมาณนี้นะคะสเต็ปถัดไปนะคะก็สาบวกหเป็นสี่บวกสเป็นหกนะหนบวกสเป็นสีนะคะศ์กับหเป็นหนะคะแล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะคะสี่บวกหเป็นห้านะคะแล้วก็สี่หกเป็นสิบสี่หกเป็นสิบหนึ่งสีเป็นหนะคะก็ศูนย์หเป็นหอันนี้ก็จะ เป็นตัวอย่าง,งการคำนวณสามเหลี่ยมปาสคาลนะคะอีกตัวอย่างก็จะเป็นตัวอย่างของอการหาสมาชิกก็คือเรียก m e m b e r s h i p problem นะคะสมมติว่าเรามี p r o ิเซอรทั้งหมด p p r o ิเซอรนะคะแล้วเราก็มีตัวเลขอยู่ n ตัวนะคะก็คือสมมติตัวเลขอยู่ใน array นะคะ แล้วสมมุติว่าจํานวนโพลิเซอร์น้อยกว่าเท่ากับก็คือจํานวน, Element นอิเ m e มนต์ในอาเสิ่งที่เราต้องการหาก็คือว่าเรา,เรามี x ที่เป็นอินพุตเข้ามาเราอยากรู้ว่า x เนี่ยมันอยู่ในอาเชุดนะั้นหรือเปล่าเราก็เลยเรียกว่าเป็นเวนิชปรอ p เบิร์มนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี x อยู่นะคะเราก็จะต้องส่งคําตอบอ่ว่ามีนะ กลับมาที่ p ศูนย์นะคะแล้ว p ศูนย์น่ะก็จะก็จะเก็บ x แล้วก็ p ศูนย์ก็จะเป็นคนที่รู้คำตอบว่ามีหรือไม่มีนั่นเองนะคะเพราะนั้นสเต็ปที่หนึ่งของการทำงานก็คือว่าเราก็จะ broadcast ไปทุก p เซ c e s s o r นะคะก็สมม่งให้รู้ว่า x ที่ต้องการหาคืออะไรก็ต้องทำการบอ o a d ส a s ไปทุกโปรเซสเซอร์สเต็ปที่สองก็คือแต่ละ processor ก็จะเช็ค ใน All a r r a เส่วนของตัวเองที่รับผิดชอบอยู่ส่วนส่วนของตัวเองที่รับผิดชอบอยู่ก็เท่ากับ n หาร p เพราะว่ามีทั้งหมด n e l e m e n t นะคะ p คือโ o ลเ s อร์นะคะสมมติว่าเรามีทั้งหมด10 element นะคะแล้วเรามี3 p r o ฟ e เ s อรนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละแต่ละโ o c เ s อร์ก็จะรับผิดชอบสมมติสมมติว่ามี30 element นะคะแล้ก็มี10มี3 p r o ฟลเอรแต่ละแต่ละโฟ o เ s อร์ก็จะรับผิดชอบ10 element ก็คือ n หาร p นะคะวันแต่ละคนแต่ละไพเซอร์ก็จะเช็ค10 element ของตัวเองว่ามี x ไหมนะคะแล้วก็เซต flag นะคะแล้วสเต็ปสุดท้ายก็คือจะทำการตรวจสอบ flag นะคะว่าใครมีแฟ a g ที่เป็น1บ้างอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นคนนั้นก็จะมี x นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่ P0 จะต้องต้องต้องรู้เพราะนั้นเขาก็เทียบให้ดูว่าถ้าเราใช้โมเดล EREIW เนี r ่ย e e นะคะแต่ละสเต็ปจะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าเราใช้โมเดล c r e w แต่ละสเต็ปใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเราใช้โมเดล CRCW แต่ละสเต็ปใช้เวลาเท่าไหร่นะคะก็ลองอดูนะคะส่วน EIW เนี I ่ย e นะคะ สเต็ปที่หนึ่งเนี่ยในการบอดแคสต์แมสเซจเนี่ยก็คือใช้ล็อกพนะะลองลองค้นดูว่าคือวิธีการบอดแคสต์แมสเซจจริงแล้วที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือใช้ล็อกพีสเต็ปนะคะแต่ถ้าเป็นโมเดลของ crw นะคะก็จะใช้ Constant Time ก็จะใช้ Constant Time นะคะ,ก,ะ,ะ,คะก็คือเหมือนกับเรามีแชร์เมมรี ใช่ไหมคะแล้วเราทุกคนก็ก็แอคเซสได้พร้อมกันเนาะก็เป็นแ h a ์ e m มบ o รี y นะคะในขณะที่เสรยที่2ก็คือเช็คอันนี้ก็จะใช้เวลาเท่ากันเพราะว่าแต่และโเซสเซอร์ก็จะทําการวนลูปเช็คส่วนของตัวเองก็ต้องใช้เวลาเท่านี้เสรยที่3ก็คือในการเช็คแฟลกนะคะก็เช่นเดียวกันถ้าเป็น eiw ก็ R e w, จะใช้ l o อก p ถ้าเป็น crew e นะคะก็ใช้ล็อก p เหมือนกันแต่ถ้าเป็น ตัว CRCW ก็คือ common read common write uh, นะคะก็จะใช้ constant time นะคะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าขึ้นอยู่กับ memory model ที่เราใช้นะคะว่า memory model ที่เราใช้เป็นรูปแบบไหนเวลาในแต่ละ step ก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ design นะคะเพราะนั้นอันนี้คือที่เราพูดไปนะคะทั้งหมด โปรเซสมีทั้งหมด n ตัวนะเป็นซิงโครไนซ์โปรเซอร์เมมโมรีแชร์เมมโมรีโมเดลมีทั้งหมดจริงก็4รูปแบบนะคะมีคอนสแตนท์ไทม์ในการอคเซสเมมโมรีนะคะมีสแตนดาร์ดมลติฟเลเคชันแอดดิชันคราวนี้เราดูตัวอย่างนะคะ,ะปัญหาสำหรับ ที่ใช้โมเดลพีแรมนะคะมันมี2ปัญหาในตัวอย่างนี้ปัญหาที่ง่ายกว่าอันแรกก็คือปัญหาการหาค่ามินิมัมนะคะสมมติให้อะไรของตัวเลขมานะคะมีขนาด n นะคะแล้วเราอยากรู้ว่ามินิมัมของเลขอะไรในอะไรชุดนี้คืออะไรนะคะสำหรับปัญหาที่2ก็คือปัญหาการหาตำแหน่งแรกนะคะ ที่เจอเนี่ยก็คือสมมติเรามีบิตสตริงอยู่นะคะบิตสตริงก็คือ0สตริง01แล้วเราต้องการหาว่าตำแหน่งแรกที่เจอ01เนี่ยติดกันเนี่ยคือตำแหน่งไหนนะคะนี้เราก็จะลองมาดูว่าถ้าเรามีโปรเซสเซอร์จำนวนมากๆนะคะแล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาเนี้ยได้ได้เร็วขนาดไหนในคอมเพล็กซิตี้ที่ทที่มีขนาดฟังก์ชันเป็นอย่างไร แล้วก็ถ้าเราต้องการจะลดจำนวนโบรเซสเซอร์ที่ใช้อ่ะจะทำได้อย่างไรนะคะยกตัวอย่างปัญหารแรกก็คือการหาอาินิมัมของชุดตัวเลขที่กำหนดให้นะคะซึ่งก็คือสมมติว่าเรามีอาร์เรย์ a, a นะคะตามที่อาจารย์บอกแล้วก็อันที่2ก็คือเราจะาได้รีเทิร์นค่าเลขที่น้อยที่สุดนะคะตามมานะคะ มันถ้าเป็นตามอ l g a r i t m แบบ s e เวนเชี a ยตามลําดับเนี่ยนะคะในถึงเราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันวนลูปนะคะโดยที่ก็คือวนตั้งแต่ตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายของอาร์เรนะคะเราก็เช็คนะคะไล่เช็คนะคะว่าค่ามินปัจจุบันเนี่ยเทียบกับอาร์เรย์ปัจจุบนันตำแหน่ง i ที่ปัจจุบันเนี่ยอันไหนน้อยกว่กากันนะคะถ้าน้อยกว่าก็ store ค่ามินปัจจุบันเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็น linear time algorithm นะคะ จำนวนครั้งในการเปรียบเทียบก็จะต้องเป็น n นะคะคือนั่นคือดีที่สุดนะคะใน s e q u e n t i a l version นะคะที่เราทำได้นะคะคราวนี้นะ,ะ,นะ,ะถ้าเทียบกับ p a r a l l e l เ e อ s i o n เนี่ยนะคะเราจะได้ c อ m p l e x i t y เท่าไหร่นะคะซึ่งตัวที่เราจะเทียบอะ่ะก็คืออ al, อ t i m a l c o อ p l e x i t y ิี้สำหรับ s ีเรนเชียลเวอร์ชัแล้วก็คือ n นะคะ เขาก็บอกว่าจริงเนี่ยมันเอ่อเป็นไปได้ไหมนะคะที่จะคำนวณเอ่อมินิมัมได้ในเวลาคอนสแตนทันนะคะในอันแรกเนี่ยนะคะก็คืออะคิมีดิสเขาบอกว่าสมมติว่าเอา่อยกตัวอย่างเนี่ยของการยกนะคะลูกโลกนะคะอะคิมีดิสบอกว่าเออฉันจะยกลูกโลกได้นะถ้าเกิดว่า ให้ไม้งัดเนี่ยคานงัดชั้นเนี่ยยาวมากๆพอนะคะแล้วก็ให้ที่ชั้นยืนด้วยนะก็คือจะยืนนะคะแล้วก็ใช้คานคานดีคานงัดใช่ไหมคะในการที่จะยกลูกโลกขึ้นมาเขาก็คำนวณว่าเออถ้าเกิดเราจะยกลูกโลกที่มีน้ําหนักขนาดเนี้ยนะคะเราควรจะใช้คานยาวเท่าไหร่ถูกไหมคะอันนั้นซึ่งก็คือถ้าตามหลักการคํานวณแล้ว มันดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคงตง้องใช้คานที่ยาวมากนะคะคราวนี้ในเทียบกับในเวอร์ชันของ parallel computing ของเรานะคะก็คือสมมติว่าเรามเาีเครื่อง parallel machine แล้วก็มีจอโนโปรเซอร์แบบามากมากมากมายมหาศาลนะคะที่เพียงพอนะคะเเราสามารถที่จะหาค่ามินิมัมได้นะคะกับตัวเลข ชุดตัวเลขที่มีจำนวนมากนะคะเราสามารถทำได้ในคอนสแตนท์ฐานะคะอันนี้ก็คือเป็น a n a l o g นะคะให้ที่เปรียบเทียบนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่าง solution นะคะอันแรกก็คือว่าเราจะต้องทำการเปรียบเทียบตัวเลขใช่ไหมคะเราให้การเปรียบเทียบตัวเลขเนี่ยมันสามารถที่จะ ทำได้แบบขนานคือแบบไม่ขึ้นแกกันนะคะเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือทำคอมเพลเรชันก็คือเป็นคู่คู่นะคะโดยจริงจริงเนี่ยถ้าเรามีตัวเลขทั้งหมดเนี่ย n ตัวนะคะเ,เราก็จะมีคู่ทั้งหมดที่เป็นไปนได้ก็คือ n กำลังสองนะคะคราวนี้อันที่2เนี่ยก็คือคือหลังจากที่เราเปรียบเทียบเ,เป็นคู่คู่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องหาว่าเอ๊ะผลการเปรียบเทียบตรงไหนใช่ไหมคะ ที่จะได้ค่ามินิมัมออกมานะคะซึ่งไอ,อ้ตรงการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะแล้วก็ไรผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบนะคะตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นลักษณะของ Concurrent นต์ไรด้วยคือการเขียนแบบ c o n c u r r e n t นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะคะว่าถ้าเรามี Array นะคะ4 Element ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ ก็ไล่ไปนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเปรียบเทียบนะคะ a1 a2 a1 a3 อย่างเงี้ยนะคะ a1 a4 นะคะแล้วเราก็จะเปรียบเทียบ a2 a3 a2 a4 แล้วก็ a3 a4 นะคะนี่คือคู่ทั้งหมดที่เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้นะคะ เราก็าจะใช้วิธีเซตค่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็นที่เก็บผลลั์นะคะสังเกตว่าเวลาเราทำเราก็จะต้องมีที่เก็บผลลับการเปรียบเทียบนะคะซึ่งผลลับการเปรียบเทียบตัวนี้มันไม่ใช่เป็นค่ามินค่าเดียวแล้วเหมือนใน sequential v วอร์ช n นะคะแต่เราจะมี array นะคะที่เก็บผลลั์การเปรียบเทียบซึ่งอ r r a y รตรงนี้ก็จะมีความยาวเท่ากับ n ก็คือจำนวนดัต a ที่เรามีอยู่ใน array a เนี่ยแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเทียบว่า AI กับ AJ ใช่ไหมคะแล้วถ้าเอไอนะคะมากกว่า AJ นะคะก็แปลว่า AI เนี่ยมันจะเป็นเลขที่น้อยที่สุดไม่ได้ถูกไหมคะเราก็จะมาร์คค่าผลลัพธ์มันเนี่ยเอาไว้ที่ AI นะคะเพราะฉะนนั้ตัวเลขหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะใช้เลขหนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าตัวนั้นมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่เรามีทั้งหมด คือคู่ทั้งหมดเรามีทั้งหมด N อกำลังสองเอาเดอร์ขอ็นกำลังสองใช่ไหมคะเราจะใช้อา่าทั้งหมดโรเซสเซอร์ก็คือทั้งหมด N อ็นกำลังสองโพเซสเซอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถคำนวณไอการเปรียบเทียบตรงนี้ได้ใน constant time นะคะแล้วแต่ละคนก็จะคือมาใกือที่ AI p อ s อ t i o n นะคะอา่าถ้าเกิดว่ามากกว่าก็ไปมาตรงที่ AI นะคะเพรนันอัลกอริทึมก็จะเป็นอา่า ประมาณนี้นะคะคือ initialize array ผลลัพธ์เป็น0ก่อนนะคะบรรทัดถัดไปก็คือจะทำการเปรียบเทียบอย่างที่บอกนั่นเองนะคะเราก็จะเปรียบเทียบระหว่างอะ,อะไรคือ data เราอยู่ใน array c นะคะเพราะฉะนั้นก็จะดูว่า c i น้อยกว่า c j หรือเปล่านะคะเพราะนั้นเราก็จะแฟกไว้ที่ตัวมากก็คือ m j เท่ากับ1น,นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ,อสุดท้ายก็คือเราจะเสิร์ชหา อเลเมนต์ elements, นะคะ,ะที่ไม่โดนแฟลกก็คือมันจะมีค่าศูนย์อยู่นะคะซึ่งศูนย์ตรงนี้ก็จะต้องมีเหลืออยู่ที่เดียวอ่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะเส mm ิร์ชพา r a l e l s เสิร์ชเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะใช้ใช้เอ็นโปรเซสเซอร์ได้นะคะเพราะว่ารูปตรงเนี้ยมันเป็นแค่รูปของอ n element ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ทำได้ใน time step หรือ constant time step เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าใครเ,เจอ0ใช่ไหมคะก็จะ output ก็เ e t output นะคะเป็น index position นั้นซึ่งบอกว่า position นั้นคือค่า minimum นะคะเพราะฉะนั้นตาม loop ที่เราเห็นทั้ง3าู loop เนี่ย loop บนก็จะทำได้ constant time นะคะถ้าเรามี n กำลัง2อ browser ใช่ไหมคะแต่นี้เราใช้แค่ n loop ที่2ก็ทำได้ใน constant time ก็คือเรามี x หลักสองเบลเซอร์นะคะแล้ว loop ที่3ก็ทำได้ constant time ออเ,เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบอกว่าอะตอนนี้เราทำ parallel version รรมาแล้วเราเบลเซอร์จำนวนมากที่ว่าก็คือ x หลักสองแล้วเราก็สามารถที่จะหา minimum ได้นะคะใน constant time น,น,นั่นเองนะตรง right ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าถ้ามินิมัมแล้วมันก็ต้องจะมี position ที่เก็บค่าศูนย์เนี่ยก็คือค่าเดียว เราก็จะไม่มีรี c คอ,อนดิชันเกิดขึ้นเนาะ in, ตรงตัวแปรอะไรเอาพูดนะคะตัวแปรสเกล่าเอาพูดตรงนี้ก็นี่สมมุติว่าถ้าเราจะลดจำนวนบริเซอร์ลงนะคะให้เหลือครึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะจริงๆก็คือสแควรูทของเอ็นกำลังสองนะคะคือเอ็นตรงเนี้ยนะคะก็ที่เห็นเป็นเนี่ยเอ็นกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็ถอดสแควรูทก็คือเหลือเอรเซอร์นั่นเอง เราก็จะใช้วิธีที่ว่า,าเราก็จะแบ่งอะไรของอข้อมูลใช่ไหมคะอะไรของข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้งหมด n element นะคะเราก็จะแบ่งเป็นบล็อกบล็อกนะคะซึ่งแต่ละบล็อกอ่ะจริงก็คือเป็น disjoint ก็คือไม่มี overlap กันถูกไหมคะแล้วเราก็จะ apply อเอากราฟชื่ม a 1นนะคะสำหรับในแต่ละบล็อกนั้นนะคะเสร็จแล้วถัดมา นะคะเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้เหมือนกับมินิมัมใช่ไหมของเลขอของช่วงนั้นมานะคะแล้วเราก็เอามินิมัมที่ได้ในแต่ละช่วงอะ่ะนะคะมาแอพพลายด้วยอัลกอริทึม a ออันเดิมอีกนะคะ A1 คืออันไหนนะคะ A1 ก็คืออันนี้นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเวลานะคะ,ะจากตัวเลขใช่ไหมคะที่ เราเห็นเนี่ยทั้งหมดนะคะก็คืออันนี้เป็น square root ก็คือเป็น n กลังสองนะคะคือโเลิเซอร์ที่เราใช้ทั้งหมดเนี่ยเป็น n กําลังสองใช่ไหมคะ,ะก็จะลดลง n กําลังสองนะคะแล้วก็หารสองนะคะเพราะอะไรคะ,ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือไอช่วงแต่ละช่วงเนี่ยใช่ไหมคะที่เราแบ่ง แบ่งเนี่ยนะคะเราจะได้มินิมัมออกมานะคะทั้งหมดตรงเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมดเออ่ P ใช่ไหมก,ก็คือมีทั้งหมดเออ่ n processor ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะได้1มึ่งม i ม i m u นิมัม1มินิมัมไปเรื่อยทั้งหมดเนี่ยนะคะตรงนี้ก็จะเหลือ n element ละนะคะเราก็จะ apply n อีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยอัลกอริทึมเนี้ยจริงๆนะคะเราก็จะเรียกว่า เอ่อมันเป็น a 2นะคะเพราะนั้นเอ่อลดโพลิเซอร์ลงอีกนะคะใส่สแควรูทซ้อนไปอีกใช่ไหมคะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเอ่อก็คือสแควรูทใช่ไหมคะของ n นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ n กำลังสองเพราะฉะนั้นทำแบบเดิมนะคะก็คือเอ่ apply อ y อปพลายกริดทิว a 2ก็คือจะซ้อนก้าไปอีกชั้นหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็หามินิมัมนะคะด้วย a 2นะคะเรากดอ,อีกึ้นะคะเ,เช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับเรา,เาคล้ายๆตัดเป็นบล็อกบล็อกบล็อกซ้อนบล็อกลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราสามารถลดจำนวนโปรเซอร์นะคะจากมากที่สุดในคอนแตนทร,รัมที่เรามีอยู่เนี่ย ก็คือเอ็นกำลังสองใช่ไหมคะแล้วก็ 1, ลดครึ่งหนึ่งลดครึ่งหนึ่งลงไปเรื่อยๆจนถึงสุดท้ายก็จะเหลือแค่เอ็นโปรเซเซอร์นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแอสมพสชั่นที่เราบอกว่าสมมติว่าเรามีอัลกรอริทึมเนี่ย AK นะคะซึ่งทำงานได้ในคอนแตนทามนะคะกับจำนวนโปรเซสเซอร์ก็คือ n ยกกำลังนะคะ1บวก epsilon เนี่ย ซึ่งโอเคซึ่งตรงนี้ก็คืออย่างตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือ n กนลังสองนะคะเพราะนั้นถ้าเราจะเขียน general uh, case for สำหรับ algorithm เ uh, อเบวกหนึ่งใช่ไหมคะก็คือเราก็จะไปรเรียกคือ partition ก็จะไปเรียกอัลกอริทึม parallel version ก็คือ ak นะคะก็สมมุติให้อัลฟาเท่ากับน,นส่วน2นั่นเองนะคะเราก็จะแบ่ง array input เนี่ยนะคะ ซึ่งมีขนาด n ใช่ไหมคะออกมาเป็น n ยกกำลัง alpha นะคะซึ่ง alpha ที่ว่าเนี่ยก็ค่าเริ่มต้นก็คือสแควร์เป็นสแควร์รูทก็คือสแควร์รูท n ก็คือ1ส่วน2นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ apply, แกอพพลายพารากริชึ่มนะคะก็คือเวอร์ชันของ a k นะคะ t ูในแต่ละสับบล็อกนะคะ เสร็จแล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งก็คือเอาเอาแอปพลายสเต็ปหนึ่งนะคะ,ะด้วย AK เหมือนกันนะคะกับอารซีที่มีจำนวนที่เหลืออยู่นะคะตอนนี้ก็ที่เหลืออยู่แค่นี้ก็คือ N หารด้วยเอ N ยกกำลังอัลฟานะคะเพราะนั้นก็จะเปรียบเสมือนที่เราทำอย่างนี้นะคะก็คือเราแบ่งมันใช่ไหมคะในแต่ละส่วนเนี่ยก็คือถอดสแควรูทของอัน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 นอกนะคะ แล้วเราก็ได้จำนวน element ที่เท่ากับน s q u a r e root n ใช่ไหมคะแล้วก็มา apply a 1อีกครั้งหนึ่งนะคะในเดียวก็แบบเดียวกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาออก,กรอทึมมนี้ยเราก็ assume ว่าโมเดลของการคำนวณเนี่ยมันจะเป็น concurrent list concurrent ซ์ไรทนะคะและเวลาที่จะ c อ m p l e x i t y ที่ได้ก็จะเป็น ล็อกของล็อก n นะคะสำหรับ n processor นะคะสำหรับ n processor นะคะทั้งหมดเลยก็จะกลายเป็น n คูณกับล็อกของล็อก n end, นะคะ c o m p a c i t y ที่ได้ทั้งหมดนะคะคราวนีอ้อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวอย่างของการหา sequence ใช่ไหมคะ0 1นะคะเราหา จุดเริ่มต้นนะคะคือครั้งแรกที่เราเจอสีเพนสูตรหนนะคะในคอนเซนท์ฐานอันนั้นเวลาก็จะเหมือนกับเมื่อกี้คล้ายๆกันวิธีการแอ p พลายก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้นะคะ,ะก็แบ่งเป็นบล็อกย่อยๆบล็อกซอนบล็อกนะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเป็นอย่างกรณีนี้นะคะก็จะมี01ตัวแรกที่ปรากฏอย่างงี้ตรงนี้ มันถ้าเราทำ์ลีเนียไทม์ใช่ไหมคะเราก็จะวนเสิร์ชประมาณอย่างนี้นะคะไล่เสิร์ชนะคะถ้า d ั t ตาเราเยอะๆใช่ไหมคะก็ใช้เวลาเสิร์ชมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ลนขนาดคือวาดให้ดูว่า d ั t ตาเยอะๆยิ่งใช้เวลานานนะในลักษณะข,ของ s e q u e n t i a l v e r s i o นนะคะคราวนี้ถ้าเราจะ Apply a l ก o r i t h งในสไตล์ที่คล้ายๆกับเบอร์ตะกี้นี้นะคะ ก็คืออันนี้เรียกอัลกอริทึมนี้ว่าเป็นอัลกอริทึม a นะคะเราจะมี array อ่์ c ซึ่งเก็บอ่ข้อมูลใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะเช็คทุกคู่ที่เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะในในในสเต็ปแรกนะคะเขาจะบอกมีทุกสเต็ปสองสเต็ปนะคะสเต็ปแรกที่เป็น parallel step ก็คือเช็คทุก ij ที่เป็นไปได้ทุกคู่นะคะตรงนี้ว่า ci เท่ากับ1แล้วก็ cj เท่ากับ1น,นงนะคะเราก็จะเซตไว้ที่ cj นะคะ คือจะเซต cj ให้เป็น0นะคะคือเช็คสองทุกคู่ที่เป็นไปได้นะคะแต่เราเห็นว่า i มันมาก่อน j นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็สเตปทั้งหมดตรงนี้เป็น n กลังสรอบเพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงๆอ่ะคือ ij มันมี possible pair ทั้งหมด n กำลังสองดังนั้นเนี่ยอพอแล้วเวอร์ชันตรงนี้จะทำให้เป็น c o n s t e n t ทำได้ก็ต้องใช้ n กำลงังสอง p r o o r นะคะ ตอนนี้ในสเตปถัดไปก็จะใช้แค่เอ็นโบเลเซอร์ก็ได้นะคะเราก็จะเอาพูดจากที่เมื่อกี้เนี่ยได้มาจากการเช็คทุกฟูดที่เป็นไปได้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงไหนที่เหลือหนึ่งก็แปลว่าตรงนั้นเนี่ยคือเป็นตำแหน่งแรกก็คือที่เราเจอเลขหนึ่งนะคะเพราะไอเดียของเราก็คือว่าถ้าเราเจอซีเค e น c ์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะ ก็แปลว่าเราต้องเจอเลขหนึ่งเป็นครั้งแรกอะนะคะของของซีเควนต์นะคะทั้งหมดนะคะเพราะนะั้นสังเกตว่าถ้าเราเปรียบเทียบแบบนี้นะคะคือทุกคู่ที่เป็นไปได้ใช่ไหมของของ cij นะคะเราจะเซตหนึ่งตัวข้างหลังอ่ะให้เป็นศูนย์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่างในตัวอย่างเนี้ยก็คืออะไรเราอินพุตอะไรเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเอาพูดจริงๆริงคุณที่ควรจะได้ก็คือเลขหนึ่งตัวนี้ที่เราจิ้มมาที่อาจารย์จิ้มอยู่ เพราะฉะนั้นพอเราเสด็จเนี่ยเ e p แรกเนี่ยใช่ไหมคะเราก็จะเช็คทุกคู่ที่เป็นไปได้นะคะเพื่อหาว่ามีหนึ่งหนึ่งหรือเปล่านะคะถ้ามีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเซตตัวหลังให้กลายเป็นศูนย์อย่างนี้นะคะแล้วก็หลังจากก็คือเคลียร์เลขหนึ่งตัวหลังนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาดูว่าเลขหนึ่งตัวหน้าเลข1งตัวไหนอะ่ะยังอยู่ใช่ไหมก็คือเลข1นตัวนั้นจะเป็นคำตอบ เพราะฉะนั้นในสเต็ปถัดมาก็คือจะลดจำนวนโพเลเซอร์นะคะจากเอ็นังสองเมื่อกี้ก็ลดลงมาเหมือนในสไตล์ของเวอร์ชันอ,อัลกอริทึมมินที่เราทำนะคะก็จะใช้วิธีการแบ่งบล็อกหรือพาเิชั่นเช่นกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในอัลกอริทึมนีนะ,ะก็จะเป็นอัลกอริทึมในการเช็คว่ามี1 ตัวแรกนะคะอยู่ตรงไหนนะคะคราวนี้ก็จะทำการลดคือก็คือจะลดจำนวนหนึ่งลงนะคะในอัลกอริทึมนี้นะคะมันสังเกตว่าถ้าใน segment เนี่ยที่ p r รเซ c e r นั้นค้นหาหรือดูแลอยู่เนี่ยมันมี1น,นะคะ,อะสองตัวใช่ไหมคะเราก็จะ,ะกำจัดจริงๆก็คือ1ตัวหลังแต่ในที่นี้เนี่ย เราก็ไม่ได้เรียกว่ากำจัดสักทีเดียวเราก็จะเอาพุทแฟลกนะคะว่าในเซกชันนั้นน่ะมีหนึ่งนะคะก็เลยจะใช้ตัวแฟลกเนี่ยก็คือ the r e is one นะคะนะคะเป็นตัวบอกนะะว่าเซกชันเนี้ยคราวนี้ก็คือเราจะเอาสองกรอทิพยเนี้ยนะคะมารวมกันเพราะนั้นสมมติว่าเริ่มต้น ใช้วิธีเดิมก็คือเราจะต้องแบ่งใช่ไหมคะคืออะไรชิ้นใหญ่ที่เราจะค้นหาเนี่ยนะคะเป็นส่วนย่อยๆนะคะเพราะตอนนี้เราก็เราจะลดจำนวนโปรเซสเซอร์ลงนะคะจาก n กำลังสองก็เหลือ n อย่างเงี้ยนะคะจาก n ก็เหลือ square root n อะไรประมาณนี้คือค่อยๆลดลงมาทีละ1นึ่ส่วนสกำลังหส่วนสไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งนะคะอะ,อะไรอินพุตเนี่ยในแต่ละเซกเมนต์ใช่ไหมคะ ใช่มีความยาว square root n นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในแต่ละ segment เราก็จะ apply algorithm B เอ่อก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็าหาตำแหน่งนะคะได้ผลลัพออกมาเนาะเราก็หาตำแหน่งอ่าแรกที่เจอเลขหนึ่งนะคะด้วยอัลกอริทึมอ่นะคะ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ Apply algorithm A อีกครั้งหนึ่งนะคะในเซกเมนต์ก็คือสุดท้ายอะ่ะเหมือนในกรณีของมินนะคะเพื่อที่จะหาว่าหนึ่งตัวแรกที่เจอคือคืออันไหนนะคะเพราะนั้นเริ่มต้นก่อนนะคะก็ apply algorithm เ B ในแต่ละเซกเมนต์ใช่ไหมคะก็คือเพื่อ,อ เคลียร uh, mm ์ hmm. นะคะตำแหน่งอัลกอริทึม B นะคะอัลกอริทึม B เนี่ยนะคะสังเกตว่าเพื่อจะร mm ีพอร์ตนะคะว่ามันมีเลขหนึ่งไหมถูกไหมคะ mm hmm. เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะ apply อะัลกอริทึม A นะคะอัลกอริทึมเเนี่ยก็จะหาตำแหน่งแรกขนะองเลขหนึ่งที่เจอนะคะ มาดูกริทิม a นิดหนึ่งนะคะอากริทิม a เนี่ยนะคะก็จะมี2 2สเต็ปใช่ไหมคะก็คือสเต็ปแรกนะคะทำการเคลียร์ค่าศูนย์นะคะของเลขเลขหนึ่งตัวหลังที่เจอนะคะแล้วสเต็ปที่2เนี่ยก็คือ alpha อทำการเซิร์ชพร้อมกันเนาะเพื่อที่จะหา1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่า นะเ,เราก็จะทำโดยก็คือตามที่บอกคือสเตปแรกนะคะเอา B เนี่ยก็คือมาเช็คหาว่ามี1ไหมเสร็จแล้วจะเอาตามแล้วกรอทิลท์ A อกแล้วกรอทิทึม a ก็จะทำสองสเตปย่อยใช่ไหมคะก็คือทำการเอาเลขเอาเลขศูนย์ไปแทนที่เลข1ตัวหลังนะคะ,ะเพราะฉะนั้นในแต่ละเซกเมนต์เนี่ยนะคะเราก็จะไดเ้เลข1ตัวแรกขึ้นมานะคะ แล้วก็ในเซตที่2ของอัลกอริทึมเเนี่ยนะคะก็จะทำการหาก็จะทำการหาเลขหนึ่งนะคะก็ทำการหาเลขหนึ่งตัวแรกที่เจอนะคะเพราะฉะนั้นเ,เราทำ A 2ครั้งนะคะวันครั้งแรกเนี่ยก็จะทำ A กับในแต่ละสับในแต่ละสับซีเควนต์ก่อน นะคะก็คือในแต่ละบล็อกเสร็จแล้วเราก็จะได้เ,เลขหนึ่งตัวแรกอ่ะของแต่ละบล็อกใช่ไหมคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำเอรอบที่2อนะคะรอบที่2ของการเ,าเรียกกอร์ริทึมเอกก็จะเหลือเซกเมนต์เดียวละที่นี้นะคะซึ่งก็จะประกอบได้2ยสองเสย่อยเ,อเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยคอมเพล็กซิตี้ของกรอริทึมเนี้ยนะคะก็จะ ก็จะดูจากตรงที่เราแ p ล l y กรอยชื่อ A 2ครั้งนะคะแต่ละครั้งเนี่ยเราจะใช้กับ array, อ r ร์เรขนาด square root n ใช่ไหมคะแล้วเวลาเราหาใช่ไหมคะเราก็หาทุกไอจที่เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับเราะจะต้องใช้โรเซสเซอร์ทั้งหมด square root n นะคะคูณกับ s square r o o t n เพราะนั้นทั้งหมดก็จะเป็น n โรเซสเซอร์นะคะ ดังนั้นถ้าเรามี n p r o c e r ก็หมายความว่าเราจะใช้เวลาขนาของกราฟึมเนี้ยนะคะก็คือเป็น constant t i m นะคะคราวนี้มาดูความหมายในเรื่องของตัวทฤษฎีนิดนึงก็คือ tractable กับ intractable สำหรับในกรณีของ parallel computer นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับ tractable กับ intractable problem สำหรับพวก เวนเชียลกราทึมนะคะที่เราเคยเรียนไปในวิชากรารทึมนะคะคราวนี้ก็ทบทวนความหมายของ P นะคะ P ก็คือหมายถึง polynomial time ใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงในเชิงกรารทิมเนี่ยก็คือจะเป็นคลาสของปัญหาที่เราพูดถึงในเชิง decision problem นะคะดิสเซชันพที่เราบอกก็คือเป็นปัญหาที่เราะจะถามแล้วก็จะตอบ yes หรือ no นะคะแล้ววิธีการแก้ปัญหานั้นเนี่ยก็จะสามารถ ใช้เวลา p หรือ p o l y n o m โพลิโนมิทำสเต็ปนะคะในการแก้ปัญหานะคะซึ่งโพลิ o นมิท m สเต็ปในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือหมายถึง t ัวริงแมชชีนอะใช้เวลาหรือว่าใช้ Step นะคะในการที่จะไปถึง Final Step แล้วก็ฟิแนลสเตตนะคะเราก็บอกว่าเยสหรือโนซึ่ง Step ตรงนี้เป็นอยู่ในฟังก์ชันของ p o l ิ n o ม i เอ f ฟอร์มนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาใน Class p ก็คือเป็น p o ลิ n o มิอัลกอริทึมเอ่อ l อนะคะประมาณนั้น คานี้เราก็เคยเรียนมาแล้วนะคะเพราะปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาแก้ได้เนเราหากร่อยชึ้มได้ที่รันในเวลาพโาาพลิเมอร์ไทมอย่างพวก sorting อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําได้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในปี2 0 0 2จริงเราก็มีวิธีแก้ปัญหาใช่ไหมคะในการเช็คว่าตัวเลขเป็นพระตัวเลขที่ให้มาเป็นพรามหรือไม่นะคะ ซึ่งก็ทำได้ในเวลา P คราวนี้ถ้าเป็นปัญหาที่อยู่ใน P-complete class เนี่ยนะคะ P-complete เนี่ยจริงๆก็คือหมายถึง class ของ decision problem นะคะซึ่งอตอนนี้เรามองในเชิงพาแล้วา l l e l เอาก่อยทึ่มล้นะคะก็คือจะหมายถึง decision problem ที่สามารถแก้ได้นะคะ โดยพ a r a l l e l คอมพิวเตอร์นะคะก็คือเราใช้พ a r a l l e l คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหานะคะได้แล้วเวลาที่ใช้สำหรับ parallel คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือเป็น p o ลินอมิ a l ลฟอรนะคะซึ่งคือเป็น p o ลินอมิ a l ลท m e สเตปนะคะอันที่1ก็คือ p o ลินอมิ a l ลท m e สเตปอันที่2ก็คือจำนวน p r o c เซอร์ที่ใช้ก็จะอยู่ใน p o ลินอมิ a l ลฟอรนะคะ เช่นกันเพราะนั้นมี2ประเด็นนะคะคือเหมือนกับที่เราดูตัวอย่างสองอันของอาาไปแล้วก็คือว่าสเตปที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นล็อกเป็นโพลีเมลล์ล็อกอาริทึมสเตปนะคะอันที่2ก็คือโพลิเซอร์ที่ใช้ในการแก้ปัญหาก็อยู่ในฟอร์มของโพลีเมอร์ไทม์โพลีเมล์ฟังชันเช่นกันนะคะเพราะะนั้นปัญหานี้ก็จะจัดว่าเป็นปัญหาประเภท P-complete นะคะ P ตัวนี้ก็ ไม่ใช่พอยแมวเหมือนกับอันเมื่อกี้แล้วแต่หมายถึงพาราแล้วนะคะเวอร์ชันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขียนใหม่เนี่ยเป็นร์มเป็นลักษณะของฟอร์มอลนะคะอธิบายชั่นนะคะก็คือว่าสำหรับปัญหานะคะถ้าเราบอกว่าเออปัญหานั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาที่อยู่ในกลุ่ม P complete เนี่ยก็หมายความว่าเราก็นึกถึงว่าเป็นเซตของปัญหานะคะแล้วเรามีปัญหา A อยู่นะคะปัญหา1แล้วเราจะบอกว่าปัญหา A นั้น,นเป็นปัญหา p complete ก็หมายความว่าเราจะต้องพิสูจว่าแต่ละปัญหานะะที่อยู่ในกลุ่ม p เนี่ยนะคะเ,ออเราสามารถที่จะจริงๆแล้วก็คือ reduce ไปที่ปัญหา A ได้นะคะโดยที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็คือจะมี2ตัวที่เราดูก็คือเวลาในการที่จะแปลงหรือ transform ใช่ไหม ก็คือจะต้องใช้เวลาที่อยู่ในฟอร์มของ log n เนี่ย log n ยกกำลัง4 um นะคะอันนี้คือ poly logarithmic time นะคะอันที่2คือจำนวนโพลิเซอร์ที่ใช้ก็จะอยู่ใน polynomial function ของจำนวนโพลิเซอร์ก็คือใน order n กําััง k นะ,ะเพราะฉะนั้นมี2ตัวด้วยกันที่เราพูดถึงก็คือ,อเวลาในการ transform นะคะอันที่2ก็คือจำนวนโพลเซอร์ที่ใช้ เพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าคลาส P เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นปัญหาจริงๆที่เป็นปัญหาพวก trackable ก็คือจริงเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่แก้ได้ะนะคะในในโดยใช้ s e q u e n t i a l Version นะคะซึ่งก็คือจริงๆแล้วก็คือกลุ่มคลาส n c ที่เราเห็นไปแล้วอ่ะนะคะก็คือเราใช้ล็อก Uh, time step อะไรเงี้ยนะคะคือ time step ที่ใช้อยู่ในฟังก์ชันของ l o อกนะคะซึ่งปัญหาเหล่านั้นนะก็เป็นปัญหาที่แก้ได้แบบ polynomial time mm hmm. ใน s e q u e n t i a l algorithm อยู่แล้วนะคะดังนั้นที่เราพูดไปก็ยังคงไว้อย่างเดิมก็คือ nc เท่ากับ c หรือเปล่าเอาเท่ากับ p หรือเปล่านะคะอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะไม่มีใครพรูฟนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ np เท่ากับ p ไหมอย่างเงี้ย นะคะเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วมันน่าจะไม่เท่านะคะเพราะนั้นใน definition ของกลุ่ม p-complete นะคะคือเมื่อกี้เรา,เาให้นิยามไปแล้วนะคะเพราะนั้นใน formal ใน formal definition ของกลุ่ม p-complete problem คล้าคล้าย np-complete นะคะแต่นี่ไม่ใช่ np นะนี่เป็น p-complete เราก็จะมองที่ turing machine เช่นเดียวกันนะคะ ก็คือเราจะมองที่ทัวริงแมชชีนนะคะว่าทัวริงแมชชีนสมมติว่าเรามี t ทั i n g Machine อยู่นะคะแล้วเราก็มี Input ตนะคะสำหรับทัวริงแมชชีนนะคะแล้วก็มีตัวเลขใดๆที่ให้มา1ตัวนะคะทแล้วเราก็ตั้งคำถามว่า t ทั i n g Machine นั้นเนี่ยจะฮอล์นะคะหรือว่าหยุดการทำงานกับ Input นะที่กำหนดให้นะคะ ในเวลาทีไทม์เสร็จหรือเปล่าอันนี้ก็ใช้คล้ายคล้ายกับ h ฮล t i n g p r อ b l e m นะคะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะ,ะเขียนให้มันจำกัดกว่าแคบกว่าถ้าเป็น h a l t i n g Problem เนี่ยเราก็บอกว่าเรามีอัลกอริทึมอยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็มี Input นะคะซึ่งอัลกอริทึมเนี้ยก็เปรียบเสมือนกับ t ัวร i n g m a c h i n นนั่นแหละแล้วเราก็บอกว่าเออทัวร์ดิ้งแมหรืออัลกอริทึมนั้นเนี่ยจะหยุดการทำงานหรือเปล่านะคะก็คือเป็นพวก halting problem อันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะเราก็จะดูว่า Turing machine เนี่ยนะคะ how on input ภายใน time step ที time step หรือเปล่านะเหมือนปัญหาเนี้ยนะคะเราบอกว่ามันเป็นปัญหา่อ uh, P-complete นะคะก็คือถ้าเทียบแล้วหมายถึงว่าถ้าเรามีอ่ uh, เหมือนกับตัว simulation นะคะที่แบบว่าคล้ายๆ universal uh computer อะไรประมาณนี้ ซึ่งเป็น Simulation หรือ Universal Computer ที่เป็นลักษณะของ s e เ e n t i a l c o อ p u ิวเนั่นแหละแต่ว่าหมายความว่าถ้าเราสามารถ p พาร l ล e l i z เ Version นั้นของ Simulation ตัวนั้นได้คือ General Purpose โคอมพิวเตอร์ Computer, นั่นแหละนะคะถ้าเราสามารถทำมันเป็น Parallel Version ได้ก็หมายความว่าเราก็จะสามารถ p a พา l l ล l i z e โปรแกรม ใดๆก็ได้ใช่ไหมที่รันบนคอมพิวเตอร์นั้นนะคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยนึกนึกออกไหมว่าคอมพิวเตอร์นั้นเนี่ยสมมติมันเป็นอาจจะเป็นเดิมเนี่ยมันเป็นซีเพนเชียลคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะแต่สมมติว่าเราแต่เราไม่ได้มองเป็นคอมพิวเตอร์ในที่นี้เรามองเป็นคล้ายๆเป็นโปรแกรมเป็นซิมูเลชันนะยู ism, นิเวอร์แซลทัวริงแมนชียอะไรประมาณนี้นะคะคราวนี้ถ้าเราสามารถพาราเดลไลฟ์อร์ชันทำสร้างพาราเดลไลฟ์อร์ชันของมันได้ก็แปลว่าถ้าเราเอาโปรแกรมใดๆมารันบนเครื่องนี้ โปรแกรมเหล่านั้นก็จะเป็นพาแล้โปรแกรมโดยอัตโนมัตินะคะนี่คือสิ่งที่ที่เขาอธิบายไว้นะคะก็หมายความว่าเอ่อถ้าปัญหานี้นะคะคืออยู่ในคลาส nc นะคะปัญหาอื่นๆก็จะอยู่ในคลาส p ด้วยนะคะเพราะนั้นเอ่อตรงนี้เองเนี่ยนะคะก็คือเป็น นิยามของ p-complete problem นะคะคือความเทียบเท่ากันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มีประเด็นที่อธิบายไว้ในในหน้านี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎี p-complete ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ สลักสำคัญมากมายแต่ว่าประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าคืออันที่หนึงเนี่ยนะคะถามว่าเราอ่าเราก็อาจจะไม่ได้สนใจนะคะว่าเอ้ปัญหานั้นเนี่ยสามารถแก้ได้ในเวลาอันรวดเร็วอะบนพาลาแลมาชีนไหมนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่เราสนใจก็คือว่า เราสนใจว่าพารามิชีนโซฟมันได้ในเวลาที่ดีกว่าใช่ไหมซีเวนเชียลกอล์ยทึมซีเวนเชียลมันชีนนะคะอันที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับสมมติว่านะคะถ้าเรามีตัวเลขตัวหนึ่งใช่ไหมคะเปรียบเสมือนเปรียบให้ดูว่าเรามีตัวเลขตัวหนึ่งก็คือตัวเลข t นะคะตัวเลข t ตัวเนี้ย นะคะถ้าเราเขียนเป็นตัวเลข Binary ใช่ไหมคะ Binary ก็จะประกอบด้วยตัวเลข0 1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมะีหมายถึงเป็นสตริงใช่ไหมคะของ n 1แล้วก็0ถูกไหมคะก็จะสตริงเนี่ยยาวทั้งหมด n ใช่ไหมคะแล้วสตริงเนี้ยก็จะเป็นเลข0 1นะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนใน presentation แบบนี้จริงๆแล้วอะ n มันก็จะเท่ากับมีความยาวเท่ากับ log ของ t ถูกไหมคะก็ log ของตัวเลขเนะี่ยคือจะเป็นตัว,ค,ตวคือจะเป็นตัวบอกว่าเราจะใช้กี่บิตถูกไหมนะคะคราวนี้เราบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่า s sequential อ l g o รีท h m เราอะก็จะต้องใช้เวลา2กําลัง n นะคะเพราะว่าเรามีทั้งหมดก็คือ n n บิตใช่ไหมแต่ละบิตอะ มันก็มี2 possibility ถูกไหมคะเพราะนั้นเอากรอฟทึมเราก็จะรันในเวลาออเดอร์ของ2อกำลังเอ็นั่นแหละถ้าเราไล่าตามบิตที่เป็นไปได้นะคะแต่สมมติว่าถ้าเรา,เ,าเขียนที่เนี่ยเป็น unary number นะคะ unary number ก็คือหมายความว่าคือ1บิตนะคะคือจริงๆมันมีค่าเดียวนะคะเพราะนั้นสมมติเอาเราใช้เลข1นะคะแทนก็จะเปรียบเสมือนว่า เป็นสตริงของเ,อเลขหนึ่งอ่ะทั้งหมด n ตัวนะคะคือเราใช้เลขค่าเดียวอ่ะคือเราไม่ใช้ศูนย์หนึ่งแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้น n ของเราใช่ไหมฮะก็จะเท่ากับ t นะคะมันก็จะตรงตรง,ตรงแบบนี้ถูกไหมฮะคือเราก็จะมี n ที่ใหญ่กว่านะคะแต่ว่าหมายความว่าเวลานะคะที่เราจะประมวลผลอะไรกับ N, เรียก n, 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 n ตัวเนี้ยนะคะก็จะใช้เวลาออเดอร์ n นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อธิบายเนี่ยก็คือว่าถ้าเราเขียน t ในลักษณะของ unary number ก็คือมีเลขหนึ่งอย่างเดียวร้ล้วนเนี่ยนะคะเราก็จะลด complexity นะคะก็คือจากที่เป็น exponential ใช่ไหมคะไปเป็น linear time ได้ นะคะอันนี้คือประเด็นที่บอกนะคะเพราะนั้นเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเลขบา n a r y รีนะคะก็คือออรกอรทิร์มเราก็ต้องราบเป็น2อหลังเอ็นแต่ถ้าเราใช้ตัวเลขที่เป็นที่เป็นยูเนอรีเวลาเราก็จะเป็นออเดอร์ก็คือจะเป็นลีเนียไทม์นะคะก็หมายความว่าตอนนี้คือออรกอรทิร์มเราก็จะอยู่ในลักษณะอยู่ในกลุ่มของซิงเวนเชียลได้ นะะั่นั้นก็คือสิ่งที่สิ่งที่อธิบายไว้ wise, นะคะเพราะฉะนั้นตัวกริเทิมเนี่ยจะอยู่ในคลาส nc if and only if นะคะมัน parallelizable นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจำไว้ว่าจากนิยามของคลาส nc ก็คืออะไรก็คือเราจะ solve ะมันได้ด้วยใน order ของอคือ step ที่เราใช้เป็น parallel processor เนี่ยนะคะ เราจะใช้ time step ก็คืออยู่ในเวอร์ชันของ l o อกล็อกนะคะซึ่งก็ใน Polynomial Time ของ l o อกนะคะก็คือ parallelize ได้นั่นเองนะคะคราวนี้สิ่งที่จากตรงนี้เนี่ยนะ,ะจริงก็กลับมาที่ทฤษฎีมันก็คล้ายๆกับทฤษฎี NP complete นะคะว่าเราจะพิสูจน์อะไรเงี้ยนะคะ ว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่ม P-complete เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธี reduction นะคะโดยที่ว่าเรามีปัญหากลุ่มหนึ่งที่เราโนนว่ามันเป็น P-complete อยู่แล้วนะคะแล้วเ,เรามีปัญหาใหม่นะคะที่เราอยากจะพิสูจน์ว่าปัญหาใหม่เนี่ยอยู่ในกลุ่ม P-complete นะคะเราก็จะใช้ transformation เช่นเดียวกันนะคะก็คือจะจะแปลงปัญหาหยิบปัญหาหนึ่งทีง ที่อยู่ในกลุ่มโน,โนอนพีคอมพีขึ้นมานะคะแล้วก็แปลงมันนะคะเป็นปัญหาใหม่ที่เราจะพิสูจน์นะคะโดยวิธีแปลงก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องใช้พอลิโนเมียลอลอคไทม์สเต็ปนะคะในการแปลงแล้วโปรโเตสเตอร์ที่ใช้ก็จะอยู่ในฟอร์มของไอเจ้า n กำลังเคคือพอลิโนเมียลฟังชันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือตามนิามตรงนี้ที่ที่อธิบายว่าคือ efficient parallel a l g o r i t h m น,ะะนั่นคือวิธีการพิสูจน์ว่าปัญหาใหม่ที่เราเจอนะอยู่ในกลุ่ม P-complete นะคะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าปัญหาอะไรที่มันเป็นพวก P-complete บ้างก็คือจริงปัญหาที่เราแบบคือแก้ได้นะคะใน polynomial log time step นะคะ circuit value ก,ก็คือมี gate มาให้นะคะ แล้วก็มี Input ของเกตนะคะเราก็อยากจะรู้ว่า Output ของเกตเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเกตเนี่ยมันมี Concurrency อยู่ใช่ไหมคะระหว่าง Input นะคะที่เข้ามาอันที่2ก็เป็นตัวอย่างเกมออ f Line อย่างเงี้ยคอนเวอร์เกมออฟไลนะคะก็คือมี Initial Configuration ให้นะคะมี Particular Cell ก็คือตัวแล้วก็มีเวลานะคะคือให้เป็น u n a r y r e ่ r e s e n t a t i o n นะคะ แล้วก็ถามว่าเซลล์นั้น alive หลังจากที่ผ่านไปที step หรือ,อยังอีกอันหนึ่งที่อาจจะนึกนง่ายก็คือ d e f i r r e d s o r r i n g นะคะก็คือเรามีกราฟให้ที่เป็น order f i x ออ order ของ agency list นะคะมี node u node v นะคะเราอยากจะรู้ว่า u เนี่ยถูก visit คือถูกถูก towers ไปเนี่ยก่อน v ไหมใน d e f i r r e d s r t order อันนี้ก็ตัวอย่างของ P-complete นะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูว่าปัญหาที่เราคือไม่รู้ว่ามันพ a แล้วได้หรือเปล่าอย่างเช่นก็คงจะคล้ายๆกับปัญหาที่อยู่ในกลุ่ม NP-complete นะคะประมาณนั้นคืออย่างเช่นปัญหา factoring คือกาแยกตัวประกอบอย่างเงี้ยนะคะงั้นเราก็รู้ว่าปัญหานี้ คือมันอยู่ในกลุ่ม n คือไม่มีใครพิสูจน์ได้นะคะอยู่ในกลุ่ม n p complete หรืออยู่ในกลุ่ม p นะคะเช่นเดียวกันนะปัญหาก็จะมีปัญหาที่เราไม่รู้ว่าอยู่ในกลุ่ม p complete หรือกลุ่ม nc ไหมนะคะแต่รู้ว่ามัน p อพ a แล้วยากนะคะประมาณนั้นอย่างเช่นปัญหานะคะของการหา gcd ของตัวเลข binary 2ตัวนะคะ ก็คือถ้าเราเราอยากรู้ว่า GCD ของตัวเลข binary 2ตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่า f อ r m u l a t e มันเป็น decision problem ก็คือ yes no problem นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือปัญหา extended e u c l i d e a n นนะคะ,ะเอากรอทิ้มนะคะว่าไอ้ปัญหาเนี้ยมันจะคืออ l ล o อ i t h m มนี้จะ return อ,ะ,อะไรนะคะ ให้ตัวเลขไบนา r ีมาเหมือนกันนะคะอินพุตไบนา y ีสองค่านะคะก็อันนี้ก็เป็นปัญหายากที่คือหมายถึงว่าเป็นปัญหาที่ไม่มีใครรู้ว่าจะมีเวอร์ชันเอ่อพาราล้วเวอร์ชันหรือเปล่านะคะนั่นก็เป็นทฤษฎีนะคะเป็นทฤษฎีของออตัวในส่วนของเอ่อคอมเพล็กซิตี้นะคะของพาราแล้วอัลกอริทึมนะคะ คราวนี้เราก็มาดูตัวอย่างนะคะของอพี่แรมอัลกอริทึมก็คือดูเพื่อชี้ให้เห็นว่าสไตล์การเขียนอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นแนวไหนนะคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบจริงก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแพทเทิร์นลักษณะเนี่ยนะคะสมมติว่าเราจะหาคือเวกเตอร์3คือมีอะไให้เวกเตอร์มาใช่ไหม แล้วเราก็อยากจะได้ sum คือผลบวกของเลขทุกตัวนะคะในเวกเตอร์นี้นะคะแล้วเราก็ใช้โพลิเซอร์แต่ละตัวก็คือ access element นะคะของตัวเองก็คือทุกคนก็มี i ของตัวเองที่จะ access นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือจะเป็นอย่างนี้คือแต่ละโพลิเซอร์นี้อันนี้คือแต่ละโพลิเซอร์ทำพร้อมกันนะคะก็คือคนหนึ่งก็ต้องอ่าน mi แล้วก็ mi บวก n นะคะคือใส่2ตัวแปรอันนี้ก็จะเป็นตัวแปร local นะคะแล้วเขาก็ทำการบวกนะ p พ o เซอร์นั่นก็ทำการบวกพอบวกเสร็จปุ๊บเขาก็เซฟกลับไปที่ ai mi นะคะอันนี้คือทุทกๆ p r o c เซอร์ทำพร้อมก 3, มัน3มบรรทัดนี้แต่ละคนจะมี i p o s i t i o n ที่รับผิดชอบนะะของตัวเองนะคะนะคะหนะลักการคล้ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็จะเรียก uh, คือ binary fan in นะคะตัวอย่างนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการหาแมกซิมัมนะคะเกิดสีถามินิมัมก็ใช้หลักการเดียวกันก็คืออ่าน mi เข้ามาใส่ตัวแปร largest นะคือทุกคนก็จะมีตัวแปร largest ที่เป็นโลค้อของตัวเองแล้วก็จะทำการเขียนนะคะ mi นะคะไปที่ element i บก n นะ เสร็จแล้วอ่ะตอนแรกก็คือเซตเดลต้าเท่ากับ1นะคะคืออันนี้ก็คือระยะห่างเเราก็จะวนลูปใช่ไหม k เท่ากับ1ถึง Log n สเต็ปนี่ก็คือทำสเต็ปที่เราจะใช้ก็คือ Log n นะคะแล้วใน loop body เนี่ยนะคะก็คือทุกทุกโรเซสเซอร์ทำให้ loop body นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ซิงโครไนซ์กันที่ที่ n iteration นะคะเพราะฉะนั้นแต่ละโรเซสเซอร์ก็จะทำ ก็จะอ่าน element i บก delta ขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเ,เขาก็จะหา maximum ก็คือระหว่าง x ที่เขาอ่านได้นะคะกับตัวแปร l a r g e s นะคะที่เขา store อยู่ก็คือทุกคนเริ่มต้นก็ store นะ mi นะคะของตัวเองนะคะก็คือหา maximum ระหว่างจริงๆก็คือ mi บก delta ใช่ไหมกับ mi นะคะ เสร็จแล้วก็เอาตัวมากที่สุดอะมาเขียนเก็บไว้ที่ mi นะคะเกียนไว้ที่ mi คือตัวด้านซ้ายนะคะเสร็จแล้วเราก็บวกเดลต้าคือสเต็ปเดลต้าเดลต้าเท่ากับเดลต้าคูณ2นะคะเพราะเดลต้าเป็น1สเต็ปดิสเทนถัดไปก็จะเป็น2 s t สเต็ปดิสเทน์ในอิเท i เรชัถัดไปก็เป็น4แบบนี้นะคะเพราะนั้นคือจบรอบที่1นะคะก็คือหลังจากที่จริงๆทุก,ทก,ทกๆ p r o ฟเซอรนะคะคือทำครบแล้วจะมาหยุดรอตรงนี้ก่อนจะไปรอบถัดไป นะคะพอแล้วรอบถัดไปก็สังเกตว่าเดลต้าเราก็จะเป็น2ละนะคะเสร็จแล้วรอบถัดไปเดลต้าเราก็จะเป็น4นะคะนั้นสเต็ปที่เราใช้ทั้งหมดก็จะเป็น log n Step N, n ก็คือจำนวน Element ใน Array นะคะเพราะนั้นเทคนิคแบบนี้ก็จะเรียก binary fan in นะคะ,ะ,คะก็คือตัวอย่างเนี้ยนะคะรูปนี้ก็จะเป็นรูปมาจากหนังสือนะคะ ก็สมมติแต่โปรเซสเซอร์ก็คือดูเอลเลเมนต์ของตัวเองเป็นหลักนะคะในอะไรเอ็มใช่ไหมคะอ่านเข้ามานะคะในตัวแปรของตัวเองเทม 0, ะะสูตรนะเสร็จแล้วอะ่ะเขาก็จะดูเอลเลเมนต์ก็คือ mi ็มไอบวกเดลต้าตรงเนี้ยนะคะซึ่งเดลต้าแรกก็จะเป็นหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะเทียบก็จะอ่านเข้ามาในตัวแปรเทมสูหนึ่งนะคะคือไอก็คือสมมติเริ่มต้นก็จะเป็นเออ่ ก็คือ i กับ i+ 1บวกหนึ่งอย่างนี้นะคะเขาจะไดอ้อ่านเข้ามา2ตัวคือเทมศูนย์เทมสหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะเทคแมกซิมั m มนะคะระหว่างเทมสศูนย์กับเทมสหนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็จะเอาตัวที่มากจําไว้ในตัว m i นะคะเพราะฉะนั้นในเซ็ที่3ที่อาจารย์ชี้ก็จะเป็นตัวที่มากระหว่างที่ที่เขาเปรียบเทียบได้ระหว่างตัว mi กับ mi +1 บวกหนึ่งนะคะ รดังนั้นสเต็ปถัดไปตรงนี้ก็คือที่สําคัญคือเดลต้าเราก็จะเป็นเดลต้าคูณสดังนั้นไอบวกหก็จะเป็น i อบวกสเขาก็จะเปรียบเทียบอ่าโพซิชันที่เป็น i นะคะกับ i อบวกสอย่างนี้ก็จะดูตรงสีดำนะคะที่เห็นใช่ไหมคะแล้วพอรอบถัดไปเขาก็จะเทียบ i อย่างเงี้ยกับ i อบวกสนะคะไปเรื่อยๆนะคะมันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น i อบวกแป แล้วเขาก็จะได้แม็กซิมัมก็จะมีแม็กซิมัมมาอยู่ที่โพลิเซอร์แรกนะคะอันนี้คือ, the, อสไตล์แบอรี่แฟนอินก็จะเห็นว่ามันค่อยๆที่จะยุบลงมายุบลงมานะคะเหลือคำตอบอยู่ที่หัวนะคะเพราะนั้นหลักการนี้เป็นหลักการที่เขาเรียกว่าแฟนอินนะคะแล้วมันใช้เยอะนะคะเป็นสไตล์ของการออกแบบนะคะแบบหนึ่งนะคะ อันนี้ก็เป็นโค้ดคล้ายๆเมื่อกี้นะคะแต่ว่าในตำรานหนึ่งเขาจะเรียก parallel tournament นะคะแต่จริงก็คือโค้ดแบบเมื่อกี้นะคะขอค้ามนะคะเพราะนั้นโปรเซสเซอร์ที่ใช้ n processor นะคะเรามี n element ถูกไหมคะเวลาที่ใช้ก็จะเป็น l o g n step นะคะคริสบอกว่าเราต้องการที่จะหา maximum นะะในค o น s t a n t time คือเมื่อกี้เวลามันจะเป็น l o g n ใช่ไหมคะถ้าเราจะหาเอ่อ m a x i m u m ใน constant time นะคะเราจะทำได้ยังไงนะคะเราจะมี array เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอ r ร์เรนะคะคือเมื่อกี้เนี่ย binary f a ล in เนี่ยจะเป็นเทคนิคที่คือเราทำใน array ต้นฉบับใช่ไหมคะเราไม่มี array เพิ่มเติมแต่สมมติเราจะทำ constant time เราก็จะต้องมี array เพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเรียกว่า loser array นะคะ ตัวอย่างนี้คือ, in, อมีทั้งหมด n ทั้งหมด่ 4, นะคะเพราะนั้นในสเต็ปแรกเนี่ยนะคะเราก็จะทำการเปรียบเทียบนะคะจริงๆอันนี้จะเหมือนกับตัวอย่างหา maximum ในสไลด์ก่อนหน้านะคะที่ทอธิบายไปที่เซตค่า1น่ศูนย์อะไรนะั่นนะคะเพราะนั้นเราก็จะเปรียบเทียบทั้งหมดจริงๆก็คือที่บอกเมื่อกี้คือ แพรทั้งหมดที่พบได้คือเองกำลังสองใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเปรียบเทียบอิเ m e n t ที่ 1, 2, 1, 3, 1, 4ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะเซตเตัวที่ตัวที่น้อยกว่าเนาะเป็น1น,นะคะเพราะนั้นอย่างอันนี้ก็จะเปรียบเทียบ 2, 7, 2, 2 3 2 6นะซึ่ง2เนี่ยมันน้อยกว่า7ใช่ไหมคะเราก็เซตมันเป็น1น,นะใน a r r a y o s e r นะคะ เช่นเดียวกันนะคะสองสามสองหกก็เหมือนกันแล้วก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะยังคงเซตยังคงเซตเอลิเมนต์ลูเซอร์เอล m เมนต์แรกเป็นหนึ่งอยู่ต่อไปก็จะวนเจ็ดสามเจ็ดหกแบบนี้นะคะซึ่งเจ็ดสามเนี่ยตัวที่น้อยกว่าใช่ไหมเจ็ดสามก็คือเอล m เมนต์หนึ่งสองใช่ไหมก็จะมา set, เซตตัวโพ i ิชันนี้โพสิชันที่สามนะคะเป็นหนึ่ง 7.6นะคะก็จะมาเซตตรงนี้นะคะก็คือโพซิชันที่ส่นะคะเป็น1นะคะแล้วสุดท้ายคือ3.6ใช่ไหมคะก็จะมาเซตตัวนี้นะคะคือ2 3ตัวนี้นะคะเป็น1นะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราก็จะเห็นว่าตรงไหนเป็นศูนย์อะใช่ไหมคะก็คือคำตอบนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นอเออเอลเมนต์เนี้ยก็คือที่เป็น0ูนนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็เขียนเป็นเออ loop นะคืออันนี้ก็เป็นวิธีการนะคะ pi j lead xi นะคะก็คือจาก mi นะคะ pi j lead xi from mj นะคะประมาณนี้ นะคะเเสร็จ uh, แล้วก็นะคะ K okay, เป็นเด็กนะของ smaller key นะคะก็จะไลท์หนึ่งไปที่ loser ก็คือตัวน้อยกว่าก็จะถูกเขียนหนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้ว step ที่สามใช่ไหมคะก็คือ processor อ uh, ่า I I บวกหนึ่งนะคะก็จะเป็นเอ่อ uh, คนอ่านนะคะก็คือ loser I นะคะ แล้วก็ p ศูนย์กับ n ลบหใช่ไหมคะก็จะอ่าน element สุดท้ายนะคะสังเกตว่าวิธีเขียนจริงๆก็คือ processor เนี่ยนะคะคือในที่นี้ก็คือตาม assumption เมื่อกี้บอกก็คือเรามีทั้งหมด processor เนี่ยทั้งหมดมันก็จะเป็น n กําลังสองนะคะเพราะในที่นี้เนี่ยเรามีทั้งหมด4 element นะคะ เราก็เลยไล่โพลิเซอร์ไปโพลิเซอร์ศูนย์หนึ่งโพลิเซอร์ศูนย์สองซึ่งการไล่ตรงเนี้ยก็จะสัมพันธ์ไปกับคือคู่ที่มันรับผิดชอบอยู่นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือศูนย์หนึ่งก็จะเป็นคนเซตอันนี้ศูนย์สองก็จะเป็นคนเซตอันนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคนที่จะเป็นคนเขียนคําตอบลงมาเนี่ยนะคะก็คือโพลิเซอร์หนึ่งสองนะคะ ก็คือโปรเยซ์หนึ่งสองนะคะซึ่งก็คือสเต็ปที่สามนี่ยนะคะนะคะ,นะคะก็ประมาณนี้ m 0นนะคะคราวนี้ ลักษณะเดียวกันนะคะคือลักษณะการทำงานแบบเดียวกันเนี่ยก็ใช้กับการบวกก็ได้นะคะการบวกก็คือ parallel addition ก็สังเกตว่าถ้าดูโค้ดก็จะคล้ายๆกันหมดนะคะเอาค่า initialize เนี่ย mi ใส่ total นะคะคือของเดิมเมื่อกี้เป็น max นะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น total แทนนะคะแล้วก็ initialize ค่า0นะคะไว้ที่ element i บวก n นะคะ element สุดท้ายป่ะ จริงก็คือไอของตัวเองที่เราบ,บิดชอบอะ่ะแล้วก็แล้วก็บวกไป n นะคะ n คือความยาวของอะเรย์นะคใส่ค่าศูนย์ไว้คราวนี้เดลต้าเท่ากับหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เอา,เอา mi บวกเดลต้านะคะคือตำแหน่งที่ห่างออกไปเดลต้าใช่ไหมเอามาเท่ากับอ,อ่านใส่ตัวแปร x local นะคะแล้วก็เอา x มาบวก total ใช่ไหมแล้วก็สะสมไป แล้วก็ไลท์ทอทัลกับไปที่ MI นะเพราะฉะนั้น MI เนี่ยถ้าเป็นวิธีการแบบหาแม็กเอก็จะเก็บแม็กใช่ไหมแต่ที่ถ้าเ,เป็นวิธีการบอก MI ก็จะหาก็จะเป็นผลบวกที่ได้ระหว่างคู่นั้นนะเสร็จแล้วเราก็จะสเตปเดลต้ากับเดลต้าคูณ2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเทียบกับไปที่เอัลกอริทึมเนี้ยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเพียงแต่เปลี่ยนจากแม็กซิมัมเนี่ยเป็นบวก ล้วก็แอพพลกับอย่างเช่นตัวอย่างของ pointer uh, jumping mm hmm. ก็ได้นะคะคือสไตล์ hmm. เดียวกันหมด step ที่เห็นเนี่ยก็คือ4 k แล้วกับ1จนถึง lock e n step นะคะแล้ว loop ข้างในเนี่ยก็จะทำ uh, ทุก pointer พร้อมกันนะคะแล้วก็สิ่งก่อไหนที่แต่ละ iteration ลักษณะเดียวกันคือ initialize ค่าเริ่มต้นนะคะในตัวแปรชั่วขาวก็คือไว้ที่ m เอาจจาะ mi มาแล้วใส่ uh, total เพราะฉะนั้นก็คือแทนที่เราจะอ่านคือห่างออกไป m i บวกเดลต้าใช่ไหมเราก็จะใช้ n e x t i แทนนะคะเราก็จะใช้ n e x t i แทนคือไม่เอา m i บวกเดลต้าล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาก็คือตรงนี้ก็จะได้เป็น pointer หรือตำแหน่งนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาตำแหน่งเอา m ณต,นะตำแหน่งนั้นเนี่ยอ่จจานใส่ตัวแปร x นะคะแล้วก็ เอามาบวก Total นะคะแล้วก็เขียนกลับไปที่ mi นะคะเสร็จแล้วเราก็เอา next uh, ptr เนี่ยอ่านเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ write next uh, new ptr เนี่ยไว้ที่ next i ก็คือเตรียมทำรอบต่อไปเพราะฉะนั้นตัว,ตว next Array เนี่ยนะคะก็จะแทนที่เจ้า mi บวก delta ก็แค่นั้นที่เปลี่ยนนะะแต่สไตล์การทำงานยังเหมือนเดิมนะะอย่างนี้การให้ค่าเริ่มต้นของ array next นะคะ i เท่ากับ n ก็ next i เป็น0ูนย์นะคะมีฉะนั้นแล้วเริ่มต้นเราก็จะให้ next i เท่ากับ i บกหก็คือก็คือเป็น i บกหเหมือนเป็นเหมือนตอนแรกก็คือเดลต้าเราเป็น1ใช่ไหมคะถ้าถ้าเราเซตอัพแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆก็คือสไตล์ของ binary fan-in นะคะเป็นเป็น fan-in นะคะทั้งหมดนะะอันนี้ก็ยกตัวอย่างคือจริงๆอธิบายในส่วนของ optimal parallel algorithm นะคะจริงที่เราเรียนไปนะคะก็คืออันที่1 nc ก็คือคลาสของอัลกอริทึมที่ run ในเวลาก็คือ log time step ใช่ไหมคะเป็นโพลิยงฟังก์ชันของ log time step นะคะของ n นะคะ แล้วจำนวนโพลิเซอร์ที่ใช้ก็อยู่ในรูปโพลิแมลฟังชันนะคะก็คือ n กั K ะ l ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นบูลีนฟังชันอะไรต่างๆเนี่ยเวลาการคำนวณส่วนใหญ่แล้วอะ่ะก็จะไม่เกิน log n นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในกรณีของตัวอย่างที่เราเห็นของการบวกอะไรพวกเนี้ย order log n เนี่ยก็จะเป็น optimal เว่น Complexity ที่มัน Optimal แล้ว